สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัส Channel วันนี้ผมมีซีรีส์ญี่ปุ่นสุดมันมาสปอยหนังเรื่องนี้บอกตรงๆว่าอยากให้ดูสนุกไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับบ่ายวันใหม่ที่แสนวุ่นวายของเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเขานั่งเบื่อๆเงาๆอยากเหลาหน้าคนเขาคือตัวเอกของเรื่องซึ่งพระเอกนั้นมีชื่อว่ามุสิฮาชิเขาต้องการไปตัดผมพรุ่งนี้โรงเรียนของเขาเปิดแล้วด้วยความที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่เขาจึงคิดการไกลจะเป็นเด็กเฮลเด็กเกเรสุดเท่ขณะที่มาร้านตัดผมนั้นก็ต้องพบกับเด็กหนุ่มอีกคนซึ่งทั้งคู่จะมาตัดผมเหมือนกันครับแต่เด็กหนุ่มคนนั้นเลือกที่จะหลีกทางให้กับพระเอกพระเอกมันโคตรห้าวไม่รู้เสียแล้วว่ากำลังมาตัดผมร้านใครเดินเข้ามาเสียวสันหลังวับร้านตัดผมของเกนจิอดีตผู้นำสุสุรันเกนจิถามว่าจะตัดผมทรงอะไรไอ้หนูพระเอกบอกว่าเอาทรงให้เฮลไดเพ่ผมต้องเป็นเด็กเฮลในวันพรุ่งนี้เกนจิทำหน้าโหดถามว่ามึงอายุถึงแล้วหรอจะย้อมสีผมเข้าโรงเรียนพระเอกไม่สนบอกว่าเอาเลยเพ่ผมสุดในรุ่นแล้วเกนจิบอกว่าได้นับจากนี้พี่จะทำให้น้องเป็นเด็กเฮลเองแต่อย่าไปเที่ยวมีเรื่องชกต่อยแล้วกันสายนี้พี่เดินมาก่อนพระเอกสะใจและมีกำลังใจฮึกเหิมเมื่อได้ย้อมผมร้านนี้เดินออกมาย้อมผมสีทองรอเหลาเอาการหลังจากนี้ไปกูจะเป็นเด็กเฮลพระเอกกล่าวเข้าเรียนมาวันแรกก็เอาซะเพื่อนๆในห้องตกใจนี่คือครูป้อมเขาพาพระเอกมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักทุกคนกลัวพากันปรบมือเบาๆต้อนรับพระเอกบอกว่าหลังจากนี้ฉันจะเฮลที่สุดในห้องขอร้องน้องอย่าหือและมีเด็กเฮลอีกคนเดินเข้ามาพอดีเด็กคนนั้นคือคนที่จะไปตัดผมร้านเกนจิเหมือนกับพระเอกเขามีนามว่าอิโต้หรือไอฟูพระเอกจะเอามือหวดหน้าไอฟูเพราะไอฟูมาสายดูเท่กว่าขณะเรียนพระเอกก็นั่งแยกเขี้ยวใส่ไอฟูห่างๆอย่างห่วงๆเพราะเขาไม่ชอบที่มีเด็กเฮลเป็นคู่แข่งกันในห้องคู่ไม่เลิกถ้าสบตาพร้อมมีเรื่องและมีนักเลงประจำห้องบุกเข้ามาหาเรื่องพระเอกเรียกพระเอกว่าไอหัวไฟทองออกมาคุยกับกูบนดาดฟ้าหน่อยสิพวกมันลากพระเอกมาสู้แบบลูกผู้ชาย10-1ลูกผู้ชายแหมละครับมันรู้สึกรำคาญสีผมสุดเฮลของพระเอกมากจึงต้องการลากมารุมเตะพระเอกไม่สู้และโกหกว่าผมเป็นลูกครึ่งครับผมมาจากอเมริกาแดนไกล I am come from high school studentพวกนักเลงวิ่งเข้ามาด่าว่าโถไอ้ฮอกฮักเห็นหน้ามึงแล้วกูหิวซูชิว่ะอย่ารอกูเลยว่าเป็นนักเรียนอเมริกาพระเอกใช้อันติทำหน้าโหดข่มขู่จะได้ทำให้พวกนักเลงกลัวทันใดนั้นไอฟูก็เข้ามาช่วยเหลือพระเอกครับตะโกนบอกออกไปว่าเฮ้ยมาเล่นกูแทนไอหัวทองดีกว่าพระเอกวิ่งมาแล้วด่าไอหัวฟูว่ามึงอย่าแย่งซีนกูสิกูกำลังจะเกิดดูท่ากูสิกูกำลังจะเกิดแล้วพวกไปบวกกันยับ10-2สู้กันแบบลูกผู้ชายพวกนักเลงถึงกับอุทานว่าทำไมไอ้สองตัวนี้หมัดมันหนักแท้วะพระเอกและไอ้ฟูเวียงหมัดแบบเสี่ยงโชคไปมัวๆจนสามารถล้มไวโจทั้ง10คนลงไปได้พระเอกรู้สึกงงถามว่าไอ้ฟูเราชนะแล้วหรอวะไอ้ฟูบอกว่าเออนะเด้เราชนะแล้วไอ้หัวไฟทองพระเอกจึงชวนไอ้ฟูมาเป็นเพื่อนซีและคู่หูไวเฮลทั้งสองสัญญาและตกลงจะเป็นคู่หูไวเฮลด้วยกันละกันเดินเข้าเรียนมาทุกคนถึงกับต้องหลีกทางให้2คู่หูพระเอกโม้ใหญ่เลยว่าเป็นไงเรา2คนแม่งเจ๋งพวกนักเลงวิ่งมานับ10วิ่งเข้ามาทำเอาซะพระเอกกลัวทุกคนคำนับขอเป็นลูกน้องพระเอกกับไอ้ฟูครับพอพระเอกรู้ว่าทั้ง10ยอมจำนนจึงเดินดึงหน้าออกมายังรอพยายามทำหน้าโหดให้พวกนักเลงกลัวและเคารพจำไว้นะหนูๆเดินตามผู้ใหญ่หัวทองหมาไม่กัดแต่ถ้าเดินตามไอ้ฟูระวังผมมันทิ่มตาเลิกเรียนมาก็มีแขกมาหาพระเอกและไอ้ฟูถึงถิ่นครับพระเอกขอร้องให้ไอ้ฟูออกไปหาแขกหน้าโรงเรียนหน่อยไอ้ฟูใจถึงเดินออกมาพอพระเอกนั้นขี้ขาดครับสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปตั้งใจมาหา2คู่หูสุดโด่งดังเพื่อขอร้องให้ทั้ง2ไปตีกับลูกน้องยากุซ่าให้หน่อยไอฟูบอกว่าไม่อ่ะพวกฉันไม่อยากยุ่งกับยากุซ่าพอน้องสวยเดินมาและทำเสียงอ่อนหวานขอร้องได้ไหมครับพี่ช่วยพวกเราหน่อยพวกเราเดือดร้อนมากทำหน้าแบ๊วอ้อนวอนใส่ไอฟูจนไอฟูบอกว่าโอ้ตายแล้วน้ำกูเดินแล้วพระเอกรีบเสนอหน้าออกมาเก๊กรอบอกว่าได้เลยพวกเราจะช่วยเธอเองน้องสวยเล่าว่าพวกเธอถูกนักเลงอีกโรงเรียนมากลั่นแกล้งทุกวันเลยอยากจะจ้าง2คู่หูสุดเฮลไปกำราบพวกมันหน่อยพระเอกบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะน้องหนูถ้าพี่ช่วยน้องหนูและพี่ขอจับนมน้องหนูนะจ๊ะพวกเธอดันทะลึ่งตกลงซึ่งทำให้พระเอกและไอ้ฟูต้องไปช่วยเหลือเธอครับขั้นแรกต้องแต่งหญิงเพื่อแอบเข้าโรงเรียนหญิงล้วนก่อนอัพไซอึมๆหนุ่มๆจะได้กีดการ์ดแต่งไปแต่งมาชอบความสวยกันเองจะจีบกันเองซะแล้วฟ้าผ่านะมึงน้องสวยพาสองแสบมาดูลาดเลาว่าพวกนักเลงมันมารอหน้าโรงเรียนกันแล้วสองแสบวิ่งออกไปว่าไงครับพี่ชายหนูมาแล้วจ้ะพากันแซววิดวิวสองคนนี้ทำไมมันแจ่มเทวะพี่แจ่มเกินกระเดือกแหลมเปียบพวกมันก็บอกว่าน้องสาวทั้งสองไปดูแมวห้องพี่ไหมจ้ะพระเอกวิ่งออกมาบอกว่าไปค่ะพี่ไปค่ะพี่
สองแสบพากันเล่นสกปรกจับนักเลงตีเข่าเข้าไข่จนทำให้พวกนักเลงไข่บวมวิ่งหนีกับโรงเรียนแทบไม่ทันครับเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับน้องทองมิยาบิและน้องฟูอาโออิน้องสวยพากันชื่นชมและขอบคุณสองแสบไวเฮลเป็นอย่างมากกลับบ้านมาไอฟูก็บอกว่าพระเอกนั้นทำไมชอบเล่นสกปรกทำไมไม่ต่อสู้แบบรูปผู้ชายทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะไอฟูนั้นชอบใช้วิธีแบบใสสะอาดแต่พระเอกขี้ขลาดชอบเล่นแบบสกปรกทั้งสองงอนกันจึงแยกกันอยู่ไม่คุยกันครับเช้าต่อมาแก๊งน้องสวยก็ต้องมาตามพระเอกเพราะว่าพวกยากุซ่านั้นมันจับตัวน้องสวยไปแล้วพระเอกบอกว่าไม่ไปและไม่ช่วยเหลือเขาเกี่ยงให้ไอฟูไปคนเดียวประชดว่าไอฟูมันชอบวิธีใสสะอาดก็ให้มันไปคนเดียวดิพระเอกรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ไอฟูไปคนเดียวเขาจึงลากอุปกรณ์เพื่อออกไปทำสงครามใส่รถล่างมาอย่างเท่เดินมาเตะกระป๋องใส่หัวนักเลงขาโจ๋เต็มเต็มนักเลงคนนี้มีชื่อว่าใหม่ใหม่มันโมโหและจะท้าพระเอกดวลแบบรูปผู้ชายยิ่งรู้ว่าพระเอกนั้นคือเด็กเฮลชื่อดังยิ่งทำให้มันต้องการต่อสู้ด้วยพระเอกจึงท้าว่าถ้ามึงเก่งจริงลากรถลากให้กูดูหน่อยไอ้ใหม่มันบ้าจี้ลากรถลากเล่นจนเหนื่อยเพราะโดนพระเอกหลอกครับลากไปลากมาสนุกอยู่คนเดียวนักเลงอะไรจะบ้องขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วด้านยากุซ่าก็จับน้องสวยมาเป็นตัวประกันพวกมันไต่น้องสวยไปเป็นชุดไต่แบบโหดสุดๆและจับน้องสวยเข้าไปขังไว้ในตู้ล็อกเกอร์ไอฟูมาถึงก็ถามว่าน้องสวยกูอยู่ไหนพวกยากุซ่าโกรธที่พวกพระเอกไปไต่ไข่ลูกน้องของมันพวกมันจึงเข้ามารุมกระทืบไอฟูอย่างโหดร้ายไต่ไอฟูไปเป็นชุดจนไอฟูนั้นสู้ไม่ได้เลยด้านพระเอกก็ยืนรอท้าดวลกับไม้ไอไม้บอกว่ามึงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วกูจะไปแล้วนะพระเอกบอกว่าเข้ามาดิมึงเข้ามาเลยไอ้ไม้วิ่งมาตกหลุมกับดักที่พระเอกขุดไว้ใช้วิธีขี้ขาดและโสกระปกสุดๆเขาบอกไอ้ไม้ว่าเดี๋ยวกูมารอก่อนนะกูรีบกูมีธุระไอ้ไม้บอกว่าได้กูจะรอมึงไอ้หัวไฟทองด้านไอ้ฟูก็ถูกยากุซ่าซ้อมต่อหน้าน้องสวยเธอกลัวว่าไอ้ฟูนั้นจะตายเธอจึงร้องไห้ไอ้ฟูนั้นโดนไปหนักมากก้มหน้ายอมรับความจริงว่าพ่ายแพ้อยู่ดีๆก็มีควันลอยออกมาทั่วห้องพระเอกวิ่งมากระโดดถีบย้อนหน้ายากุซ่าเต็มๆเปิดตัวยังรอเพราะต้องการมาช่วยคู่หูไล่เอาไม้เบสบอลฟาดยากุซ่าไปเป็นชุดทั้งสองผนึกกำลังกันก็เอาชนะได้อย่างง่ายดายครับทุกคนพากันช่วยน้องสวยออกมาจากตู้พระเอกยืนเก๊กหน้ารอเพื่อรอน้องสวยมากอดสุดท้ายเธอเลือกไปกอดไอ้ฟูครับอู้น้ำเดินอีกแล้วพระเอกจึงทำหน้าแบบเด็กเหี้ยวแบบคนอกหักสองแสบเดินกลับบ้านด้วยกันปรับความเข้าใจกันเพราะเขาทำทุกทางเพื่อเอาชนะไม่ว่าจะสกปรกหรือใสสะอาดก็ตามระหว่างทางถูกนักเลงจากโรงเรียนอื่นดักหาเรื่องอีกแล้วด้วยความที่ทั้งสองแสบเป็นเด็กเฮี้ยวมีชื่อเสียงที่โด่งดังจึงทำให้พวกนักเลงนั้นอยากท้าดวลตลอดเวลาอยู่ดีๆมีหญิงสาวเธอมีชื่อว่าริโกเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นโรงเรียนเดียวกับสองแสบเธอเดินเข้ามาจัดการนักเลงโรงเรียนอื่นแบบฝีมือดีมากเป็นผู้หญิงสุดเก่งและฝีมือดีสุดๆทำเอาสองแสบนั้นอึ้งไปเลยชื่นชอบในฝีมือการชกต่อยของเธอมากแถมเธอยังมีหน้าตาที่สะสวยอีกด้วยเล่นเอาซะสองแสบพากันตกหลุมรักทันทีด้านไอ้ไม้ก็ยืนรอพระเอกจนถึงเวลาตีสองตีสองตีสามพระเอกก็ยังไม่มารออย่างกับคนบ้าพระเอกกินข้าวเสร็จเดินไปเห็นว่าไอ้ฟูมีคนทำข้าวกล่องข้าวรูปหัวใจมาให้พระเอกหึงที่รู้ว่าน้องสวยทำมาให้ไอ้ฟูลิโกขาโหดจึงเข้ามาห้ามพระเอกไม่ให้ไปแย่งข้าวกล่องของคนอื่นเพื่อนก็เดินมาแซวว่าพระเอกนั้นอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มปากดีแบบนี้ต้องโดนต่อยแบบดิจิตอลเช้าต่อมาลิโกกำลังเดินไปโรงเรียนพระเอกตั้งใจเดินชนไหล่ของเธอเข้าไปเต็มเธอเรียกว่าเฮ้ยไอหัวไฟทองตะกี้นายเดินชนไหล่ฉันพระเอกก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมมีอะไรเป้าทำหน้าล้อเลียนย่อเย้ยใส่ริโกเธอพยายามไต่พระเอกแต่เขาก็หลบได้ทั้งสองวัดฝีมือกันแบบสูสีพระเอกหลบได้ทุกกระบวนท่าจนร้องเห็นหอยทอดของริโกเต็มหอยแครงครับหอยแครงริโกงอนจึงเดินหนีพระเอกทันทีพระเอกกลับบ้านมาก็นึกถึงแต่ริโกส่วนพ่อแม่ถามว่าพระเอกนั้นมีความรักหรือเปล่าพระเอกร้อนรนบอกว่าบ้าไม่มีอาการมีพิรุธจนพ่อเองก็งงกับมันพระเอกรู้ตัวแล้วว่าตกหลุมรักลิโกเข้าไปเต็มเขารู้สึกว่านี่คือความรักของเขาแท้ๆครูป้อมก็เตือนนักเรียนทุกคนว่าให้ระวังตัวหน่อยช่วงนี้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นชอบมาหาเรื่องเด็กโรงเรียนเราพระเอกไม่สนใจเลิกเรียนมาเดินหาตีนก่อนอันดับแรกด้านน้องสวยก็หวดหน้าสาวจากโรงเรียนอื่นอยู่เธอเป็นสาวแก่งและเก๋ามากพอไอฟูเดินมาเธอรีบเปลี่ยนบุคลิกเป็นสาวอ่อนโยนทันทีเพราะเธอนั้นชอบไอฟูครับทำตัวคาวาอี้ให้ไอฟูเห็นใจจนไอฟูนั้นเชื่อใจเธอว่าเธอนั้นเป็นคนอ่อนโยนเธอหันมาทำหน้าโหดว่าอีโบทำไมมึงไม่เล่นตามน้ำความเกือบแตกเพราะเพื่อนไม่ยอมตบมุกเขาจึงไปและซ้อมผู้หญิงจากโรงเรียนอื่นต่อดาริโกก็ถูกยากุซ่าล้อมตัวจับไว้พวกมันจับตัวเธอมาด้วยเรื่องอะไรบางอย่างพระเอกเดินเข้ามาโชว์ท่าชแวบบึบวับใส่พวกยากุซ่าและท้าพวกยากุซ่าว่าเข้ามาพร้อมกันทั้ง10คนเลยพระเอกเอาไข่ไก่และไข่เป็ดไล่ปาหัวยากุซ่าเปี้ยงๆๆจัดหนักยากุซ่าไปเป็นชุด
ริโกะจึงขอบคุณที่พระเอกนั้นมาช่วยเหลือพอพระเอกมันเขินมันก็จะต่อยหน้าริโกแต่ก็โดนไอ้ฟูเข้ามาถีบยอดหน้าไว้ทันเมื่อพระเอกรู้ว่าริโกได้รับบาดเจ็บรอบนี้อารมณ์ขึ้นโมโหสุดขีดเดินเข้าไปหายากุซ่าเขาวางกับดักให้ยากุซ่าสะดุดล้มแล้วเอาถุงคลุมไปหัวยากุซ่าไม่ยั้งมือสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยพวกยากุซ่าคือลูกน้องของริโกครับบ้านของริโกเปิดโรงยิมยูโดเธอมีลูกน้องและอาศัยอยู่กับพ่อเธอตั้งใจวางแผนล่อให้สองแสบมาที่โรงยิมแห่งนี้พอเราว่าเราต้องการคนมีฝีมือมาช่วยเป็นการต่อสู้แบบ5ต่อ5ถ้าใครแพ้ก็ต้องปิดโรงยิมนี่คือเหตุผลที่ริโกวางแผนล่อพระเอกมาแต่พระเอกไม่สนใจและจะไม่ยื่นมือช่วยริโกดันเดินออกมาเจอหน้าไอ้ไมค์คู่ปรับที่รอพระเอกยันตี2ไอ้ไมค์ถามว่ามึงหายไปไหนมากูรอมึงทั้งคืนเหตุการณ์นี้ไอ้ไมจะมาช่วยริโกสู้เพื่อโรงยิมเพราะว่ามันเห็นความน่ารักในตัวริโกและอยากได้ริโกเป็นแฟนนี่คือเหตุผลที่มันมาช่วยพระเอกบอกว่ามึงลืมใส่กางเกงก่อนจะแอคช่วยเช็คความเรียบร้อยหน่อยไอ้งั่งด้านครูป้อมก็กลัวนักเรียนตีกันจึงมาเยี่ยมบ้านริโกครับครูป้อมอาสาที่จะลงแข่งเพื่อโรงยิมเพราะเขาตั้งใจแอคสาวโชว์สาวว่าตัวเองนั้นเป็นคนแข็งแกร่งสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจลงแข่งครับพระเอกเล่าให้ไอ้ฟูฟังว่าคู่แข่งมีไอ้เบิ้มที่ฝีมือดีมากไอ้เบิ้มมันแก่งกว่าใครที่ทุกคนในโรงยิมนี้จะสู้ได้นี่คือเหตุผลที่พระเอกนั้นลงแข่งแทนริโกเพื่อต่อสู้การแข่งขันดวล5ต่อ5ก็เริ่มต้นขึ้นครูป้อมตีลังกาออกมาอย่างเท่สะบัดผมยืนแอคหน้าบอกไม่รู้เจอคู่แข่งวิ่งมาต่อยท้องทีเดียวแพ้ตั้งแต่หมัดแรกด้านไอ้ไมค์ก็อาสาขึ้นมาสู้คนที่2ลมคู่ต่อสู้ภายในหมัดเดียวได้อีกด้วยจึงทำให้พี่เบิ้มของฝั่งตรงข้ามนั้นต้องออกโรงซัดหน้าไอ้ไมค์ไปเป็นชุดจนไอ้ไมค์ได้รับบาดเจ็บไอ้ฟูจึงอาสาที่จะดวลกับไอ้เบิ้มเองไอ้ฟูสู้ไอ้เบิ้มได้อย่างสูสีทั้งสองวัดกันแบบลูกผู้ชายสุดๆพระเอกตะโกนเชียร์ว่าเตะใครมันเลยเตะใครมันเลยพอไอ้เบิ้มรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ซึ่งหาทางใช้แผนสกปรกเล่นทีเผลอใช้นิ้วข่วนตาไอ้ฟูเข้าไปเต็มๆพระเอกของขึ้นที่เห็นว่าเพื่อนถูกเล่นสกปรกเขาวิ่งออกไปเปิดตัวยังรอกระโดดสูงจนหัวฟาดเพดานเขาโม้ว่าจะปิดเกมใส่ไอ้เบิ้มภายใน3วินาทีพระเอกจึงเล่นสกปรกคืนงัดแผ่นยางใส่แล้วก็โดดถีบใส่ไอ้เบิ้มกระทืบไอ้เบิ้มจบสลบภายใน3วินาทีจริงๆช่วยเหลือโรงยิมของริโกไว้ได้สกปรกมาสกปรกกลับพระเอกกล่าวคูซ่า5คูณ2 EP 1และ2จบลงเพียงเท่านี้ครับ5คูณนะครับวันต่อมาริโกเดินมาเจอพระเอกที่กำลังบ้าอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ครับพระเอกมันไม่ยอมเข้าเรียนโดดเรียนมาอ่านหนังสือการ์ตูนเธอจึงไม่สนใจที่พระเอกนั้นทำตัวเหลวไหลแบบนี้ไอ้ไมเห็นท่าไม่ดีจึงคิดแผนการเข้าไปสารภาพรักกับริโกเพราะว่าไมนั้นเก็บความรู้สึกแบบนี้ไม่ไหวอีกแล้วไมถามว่าริโกครับมีแฟนหรือยังครับคบกับผมได้หรือเปล่าริโกหน้าเหวอเลยไม่รู้จะตอบไมยังไงเธอเลยบอกว่าเธอมีคนที่ชอบไปแล้วไมก็ถามว่าใช่ผมหรือเปล่าคนที่ริโกแอบชอบอะครับริโกก็เหวอไปอีกว่าทำไมไอ้นี่มันบ้าแท้วะจีไปจีมาหน้าชาเมื่อรู้ว่าริโกนั้นปฏิเสธแน่เขาจึงเอารักไปโยนทิ้งแม่น้ำใต้สะพานปาหินถามทางออกไปเพื่อระบายให้แก่ความรักที่อกหักสวยสุดๆดันปาหินไปโดนหัวนักเรียนฝั่งโรงเรียนลูกผู้ชายครับไม่บอกว่ากูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอกหักอยู่อย่ามากวนใจกูดิวะไม่วิ่งบวกใส่พวกนักเลงทันทีซัดหน้าไปชุดหนึ่งและจัดการทั้งสองลงได้แถมท้าทายว่าพวกมึงมีดีแค่นี้หรอวะโรงเรียนมึงมีดีแค่นี้เองใช่ไหมพวกนักเลงกลับโรงเรียนมาก็ฟ้องผู้นำครับผู้นำฝั่งโรงเรียนลูกผู้ชายมีนามว่าซาโตชิซาโตชิซ้อมพวกเดียวกันเองพอเสียหน้าที่ออกไปแพ้คนอย่างไอไมเขาไม่พอใจที่ทำให้เขาเสียหน้าซากะระเป็นรองหัวหน้ากระชวนให้ซาโตชิออกไปตามล่าไอไมกันดีกว่าและลูกน้องของไมนั้นก็ถูกพวกนักเลงจับตัวได้และซ้อมตะบันหน้าจนล้มลงไมเดินมาถามว่าทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยวะต่อยทีเดียวใกล้พอรู้รสชาติเจ็บปวดแล้วปะวะซากะระบอกว่ามึงตามกูมานี่หน่อยสิไอไมมาตัวต่อตัวกับกูขณะที่ไมกำลังเดินนำหน้าซากะระนั้นเขาถูกซากะระเล่นสกปรกเอาไม้ตีหัวแบบทีเผลอมันสกปรกยิ่งกว่าพระเอกเสียอีกครับไม่โดนซากะระสอนเชิงยังดูเดือดฝีมือนั้นคนละชั้นกันเลยครับซากะระทั้งหยามและดูถูกว่าไม่มีดีแค่นี้เองเหรอวะไต่ไม่จนอ่วมไต่จนไม่นั้นลุกไม่ขึ้นแพ้แบบเละเทะซากะระจะถุยน้ำลายใส่แต่ฟ้าก็ส่งวีรบุรุษสุดชัยโยลงมากระโดดทับซากะระจนสลบทันทีชายคนนี้นั้นคือไอหัวไฟทองพระเอกนั่นแหละครับสวัสดีครับคางชื่อมิสึฮาชิหน่อยครับน้องพระเอกไล่ตะบันหน้าพวกนักเลงยังเก่าเกมรอบนี้มาโหดมากไม่ดีใจที่พระเอกมาช่วยเขาปลื้มใจมากที่มีพระเอกเป็นเพื่อนไม่บอกให้พระเอกหนีไปเพราะพวกนี้มันเก่งกว่าที่พวกเราเคยเจอกันเสียอีกพระเอกและไม่พากันเถียงไม่สนใจซาโตชิเลยพระเอกต่อยหน้าซาโตชิทีเผลอแบบเต็มๆแต่หมัดของเขาทำอะไรซาโตชิไม่ได้เลยแข็งแกร่งสุดๆพระเอกจึงรอบอกว่าตำรวจมาค่ะพี่วิ่งใส่เกียร์มาหนียังไวเพราะรู้ว่าสู้ไอ้นี่ไม่ได้แน่
ซาโตชิตามไล่กระทืบพระเอกอย่างโหดร้ายโชคดีที่ตำรวจมาห้ามและไล่ทุกคนกลับบ้านได้พระเอกรู้สึกกลัวจุงกระเบยว่าจะโดนตำรวจจับเขาจึงคิดแผนการสุดล้ำเอาตัวรอดถามว่าไม่มึงว่ายน้ำเป็นเปล่าวะไม่บอกว่าแน่นอนเพื่อนรักฉันว่ายน้ำเก่งกว่าใครในญี่ปุ่นอีกพระเอกจึงเอาหินทวงใส่ในกระเป๋าของไอ้ไม่โดยอ้างว่านี่คือวิธีทำให้มึงลอยน้ำได้เพื่อนหลอกไม่ว่าถ้ากูนับ1 2 3โดดพร้อมกันนะพระเอกมันร้ายผักไอ้ไม่ลงน้ำเป็นคนแรกและหลอกล่อให้ตำรวจว่าช่วยด้วยครับเพื่อนผมจมน้ำว่ายน้ำไม่เป็นหลอกตำรวจจนตายใจแล้ววิ่งกลับบ้านแบบสบายใจไม่ถูกจับอีกด้วยซาโตชิเดินกลับบ้านก็รู้สึกงงว่าไอ้หัวทองมันคือใครเขามีอาการเซเกือบล้มเพราะโดนหมัดของพระเอกไปต้องเก็บทรงไว้เดี๋ยวอายลูกน้องเพราะหมัดของพระเอกนั้นมันหนักมากพระเอกจึงมาหาครูป้อมเพราะกังวลใจเรื่องที่มีเรื่องกับโรงเรียนอื่นเขาขอให้ครูมาช่วยหน่อยเย็นนี้พระเอกจะไปเคลียร์กับซาโตชิครูบอกว่าได้เลยไอ้หนุ่มครูจะช่วยแกเองหวังว่าแกจะให้ครูเกิดเปิดหน้านักเลงนะดูสเต็ปมวยครูป้อมซะก่อนชุบชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บพระเอกกำลังกลับเข้าบ้านเขาก็ไล่ให้ทุกคนกลับไปก่อนเพราะเขามีธุระที่ต้องไปทำจึงทำให้ทุกคนสงสัยวันนี้พระเอกมันเป็นบ้าอะไรกันแน่พระเอกพยายามเดินตามหาซาโตชิเพื่อเคลียร์ปัญหานิโกะเธอก็ดันแอบสะกดรอยตามมาเพราะเป็นห่วงซากะระมันแค้นพระเอกมากครับจึงจับเด็กโรงเรียนของพระเอกมากระทืบเพื่อระบายอารมณ์เจอใครใส่ชุดดำมันต่อยหมดสดจริงๆโชคดีที่น้องสวยนั้นเข้ามาช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกเธอห้าวและใจถึงถามว่าพวกมึงมันตุ๊ดรังแกคนอ่อนแอแบบนี้เธอไล่ตะบันหน้าพวกนักเลงและโชว์ฝีมือการชกต่อยจนซากะระนั้นชอบใจที่เธอใจถึงซากะระจึงท้าน้องสวยต่อยแบบตัวพอไอฟูเดินมาถามว่ามีอะไรกันครับน้องสวยของพี่น้องสวยทำหน้าแอบแบ้วว่าพี่คะหนูโดนพวกบ้านี่ทำร้ายจนหนูบอบช้ำเจ็บจากภายในและภายนอกเลยค่ะพี่และมีคนพยายามบอกไอฟูว่าน้องสวยเป็นคนลงมือฝีมือโคตรโหดเจอน้องสวยทำหน้าคู่ว่าถ้ามึงพูดมึงตายแน่บักทำไรเธอเล่นละครเป็นสาวแบ้วเพื่อให้ไอฟูหลงชอบเล่นแบบเนียนสุดๆเธอวิ่งเข้าไปกอดจนไอฟูร้องโอ้น้ำพี่เดินอีกแล้วและจะพาน้องสวยเดินกลับบ้านไปกินพุดดิ้งซากะระก็เลยถามว่ารู้จักไอ้หัวฝอยทองไหมที่หน้าตามันคล้ายๆคนขายปอเปี๊ยะพอไอ้ฟูมันเผลอถูกซากะระเอาไม้ฟาดหัวเข้าไปจังๆไอ้ฟูมันใจถึงอยู่แล้วยืนแลกแบบไม่คิดชีวิตต่อยกันได้แบบระยะยาวแต่ก็โดนซากะระสอนเชิงมวยไปอีกคนส่วนไอ้ฟูนั้นแพ้และลุกขึ้นมาไม่ไหวแพ้ครั้งนี้ถูกซากะระดูถูกว่ากระจอกเธอวะแพ้แบบราบคาบแบบนี้ซากะระกำลังโม้ว่าเขานั้นเก่งกว่าใครในย่านนี้เสียอีกไอ้ฟูเอาไม้ฟาดหัวซากะระคืนเอาแบบทีเผลอครับและยืนบวกกันนับ10คนแบบใจโคตรถึงมาคนเดียวก็เสียวได้แต่ก็ไม่พ้นตัวเล่นสกปรกเอาขวดไปหัวอีกรอบรอบนี้อาการหนักมากเล่นเอาซะไอฟูนอนกองลงกับพื้นเลยครับแต่ไอฟูก็ท้าซากะระว่าอย่าเพิ่งไปไหนมาบวกกับกูต่อเขาอึดมากลุกขึ้นมาแลกหมัดกับซากะระแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวคนละหมัดวัดกันไปเลยกล้ามใครแข็งกว่าปอดใครกว้างกว่าคนนั้นชนะซาโตชิเดินเข้ามาและท้าไอฟูสู้เองเอาแบบตัวต่อตัวอีกครั้งเขารำคาญที่ทนเห็นไอฟูพูดมากโชว์ความอึดซาโตชิวิ่งเข้ามาสอนมวยไอฟูไปเป็นชุดและใช้พลังหมัดที่หนักตะบันหน้าไอฟูจนกระเด็นโคตรไกลซากะระมาห้ามไว้เพราะกลัวว่าไอฟูนั้นจะขาดใจตายและสุดท้ายก็มีคนวิ่งมาหาพระเอกและบอกว่าให้ไปช่วยไอฟูหน่อยมันกำลังแย่โดนพวกซาโตชิรุมกระทืบด้านน้องสวยก็เข้ามาช่วยไอฟูที่กำลังโดนซากะระซ้อมมันจับตัวน้องสวยเป็นตัวประกันและบังคับให้ไอฟูยอมคำนับและก้มหัวให้จนเสียเกียรติของลูกผู้ชายพวกมันหัวเราะย่อไอฟูและดูถูกว่าโรงเรียนของมึงมีดีแค่นี้หรอวะพระเอกเดินเข้ามาตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจกระจอกเสือกหาวสดวิ่งเข้ามากระโดดถีบซากะระจนกระเด็นติดกำแพงพระเอกแซวว่ามีดีแค่นี้เองหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะไอหน้าปากระโฮเขาประคองตัวไอฟูลุกขึ้นมาและสั่งให้ไอฟูพูดว่าเมื่อกี้นั้นก็แค่ก้มหน้าไปหาอะไรกินไม่ยอมให้ไอฟูก้มหัวและเสียเกียรติให้ใครไอไมค์ก็มาช่วยเพราะต้องการล้างแค้นซากะระไอไมค์บอกว่าระวังตัวด้วยไอนี่เล่นสกปรกสุดๆซากะระตัดสินใจวิ่งหนีเพราะกลัวพระเอกครับไอ้ไมค์จึงตัดสินใจบู๊พวกที่เหลือแทนพระเอกซากะระมันวิ่งมาแอบหลังกำแพงและหยิบเหล็กดักรอข้างกำแพงรอตีพระเอกเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมพระเอกมันยังไม่มาสักทีวะที่แท้พระเอกปีนกำแพงหันมาจ้าเอ๋โผล่หน้ามาด้านหลังเอามือซัดหน้าซากะระจนกระเด็นพระเอกงงว่าทำไมแพ้ง่ายเถอะวะแสดงว่าไอ้นี่ผู้กำกับไม่รักพระเอกและเพื่อนๆพยายามหนีสุดท้ายก็จนมุมซาโตชิยกพวกมาปิดล้อมไปหมดแล้วพระเอกท้าดวลตัวต่อตัวเพื่อความอยู่รอดริโกะก็เข้ามาห้ามเพราะกลัวพระเอกจะแพ้ซาโตชิพ่อของริโกะเปิดตัวมายังรอพ่อท้าซาโตชิดวลตัวต่อตัวพ่อบอกว่าไอ้นุ่มเราสองคนก็ดูคนละเบอร์ฉันไม่อยากรังแกเด็กเท่าไหร่พอถูกซาโตชิซัดเข้าไปที่หน้าท้องเต็มๆพ่อหัวเราะจนซาโตชิงงว่าพ่อนั้นหัวเราะอะไรพ่อก็หัวเราะไม่หยุดสุดท้ายเสียฟอร์มไปนอนเจ็บเพราะโดนต่อยครับและล้มลงไปร้องไห้กับไอ้ฟูพระเอกตะโกนถามว่ามึงจะมาที่นี่ทำไมครับพ่อมาทำไมมาแป๊บเดียว
ขาบวกกับซาโตชิตัวต่อตัวไปกับต่อยพร้อมกันฝีมือดันดีทั้งคู่เอากันแทบไม่ลงใครโดนหนึ่งหมัดก็ต่อยคืนหนึ่งหมัดเดาไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะพระเอกใช้ท่าม้วนตัวเตะหน้าซาโตชิยืนซัดกันจนเวลานานถึง10กว่านาทีซาโตชิยอมรับว่าพระเอกนั้นมันเก่งจริงๆคืนสู้ต่อไปซาโตชินั้นอาจจะแพ้พระเอกได้เลยครูป้อมก็ยกพวกมาเพื่อช่วยเหลือพระเอกครับครูป้อมบอกว่าหยุดสู้ได้แล้วมึงรู้ไหมกูมากับใครมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูมากับใครครูป้อมมันแสบตั้งใจแจ้งตำรวจมาระงับเหตุการณ์เอวิ่งดีเอช้าวันใหม่ไอ้ไม่อยากมีแฟนจึงตัดสินใจจีบสาวไปทั่วเมืองไม่ว่าจะจีบใครก็โดนเธอปฏิเสธและเดินหนีตลอดพระเอกและไอ้ฟูเห็นก็หัวเราะเยาะชอบใจที่ไอ้ไม่กินแฮวหัวเราะคิกคักรอบที่1ไม่พอหันมาหัวเราะเยาะรอบที่2อีกด้วยฮันแน่ยังไม่พออีกหันมาหัวเราะเยาะรอบที่3แบบกวนตีนเล่นเอาซะไอ้ไม่เขินยืนร้องไห้แบบเด็กน้อยขณะที่ไอ้ไม่กำลังเดินกลับบ้านน้องมีก็ส่งจดหมายมาชวนไอ้ไม่ไปเดทน้องมีคือมือขวาของน้องสวยครับเธอมาเดทกับไอ้ไม่แบบแปลกๆมีพิรุธสุดๆไอ้ไม่ก็แอคใหญ่ดีใจที่มีสาวมาชวนเดทด้วยพระเอกก็โผล่หน้ามาชะแวบอย่างนี้ต้องเข้าไปป่วนพระเอกเข้ามาป่วนไอ้ไม่เพราะเขาไม่อยากให้ไอ้ไม่มีแฟนก่อนเขาพระเอกจึงขู่ไอ้ไม่ด้วยฟันกระต่ายไอ้ไม่จึงแลบลิ้นบอกว่าเลียล้มมาครับเลียล้มมาครับคืนนี้พระเอกอิจฉาที่ไอ้ไม่กำลังมีแฟนก่อนเขาในขณะที่น้องสวยกำลังเดินกลับบ้านนั้นเธอเห็นว่าไอ้ฟูกำลังเดินกลับบ้านกับลิโกะเธอเข้าใจผิดและหึงไอ้ฟูเป็นอย่างมากคิดว่าไอ้ฟูนอกใจไปคบกับลิโกะเสียแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาป่วนไอ้ไม่ไม่หยุดเขาโชว์ตีลังกาให้น้องมิดูจนน้องมิร้องกรี๊ดไอ้ไม่ทนไม่ได้ที่เห็นว่าน้องมิชอบท่าตีลังกาของพระเอกเขาจึงตีลังกากลับหลังให้น้องมิดูบ้างสุดท้ายโคตรพีคที่ไอ้ไม่ตีลังกานั้นขี้หมาก้อนเบลเลอร์ติดอยู่ที่หลังไอ้ไม่พระเอกก็แซวไม่หยุดหัวเราะเยาะไอ้ไม่ว่าว้าขี้หมาติดหลังจนทำให้ไอ้ไม่อายน้องมิเป็นอย่างมากพระเอกนี่มันแสบจริงๆแสบจนผมสงสารไอ้ไม่เลยครับพ่อและแม่พระเอกก็สงสัยว่าตีสี่แล้วทำไมพระเอกยังไม่นอนพระเอกมันนั่งเล่นของน้ำโมพุทธายะเล่นของใส่ไอ้ไม่นี่แน่นี่แน่จิ้มไข่มันจิ้มไข่มันพระเอกเรื่องนี้มันแสบได้ใจจริงๆนี่แน่นี่แน่จิ้มไข่2ลูกจิ้มไข่2ลูกวันต่อมาพระเอกโมโหมากที่เล่นของไม่สำเร็จเขาจึงเอากระป๋องน้ำปาเข้าหัวไอ้ไม่เต็มๆไอ้ไม่ทำเป็นเมินไม่เจ็บครับรู้สึกดีครับไม่เจ็บไม่เจ็บพระเอกล่อนฝ่าถังขยะเข้าหัวไอ้ไม่อีกครั้งมันก็ทำเป็นเมินบอกอ๋อไม่เจ็บครับแค่นี้จิ๊บจิ๊บเมินจนซะพระเอกเสียเวลาเล่นของไม่ได้นอนทั้งคืนเขารู้สึกเศร้าที่ขัดขวางไอ้ไม่ไม่ได้ด้านน้องสวยก็ลงแดงหนักนึกว่าไอ้ฟูนอกใจนอนตาเหลือกตาปิ้นคิดแค้นกระทืบริโกเธอจึงตัดสินใจบุกไปหาริโกที่บ้านในขณะที่พระเอกกำลังเดินกลับบ้านกับไอ้ฟูเขาเห็นว่าน้องมินั้นมีแฟนแล้วแต่ทำไมน้องมิถึงได้ไปเดทกับไอ้ไม่หรือว่าน้องมินั้นจะคบซ้อนด้านไอ้ไม่ก็กำลังหวานกับน้องมิยังมีความสุขทำไมกินของเธอมันช่างหอมทว่าพวกประสูดเส้นผมเข้าโพรงจมูกอย่างกับคนโรคจิตพระเอกกับไอ้ฟูที่แอบดูก็นั่งขำน้ำตาไหลทั้งสองดูหนังด้วยกันอย่างโรแมนติกน้องมีส่งผ้าเช็ดหน้าให้ไอ้ไม่เช็ดขอดมเข้าไปร้องอื้อหือหอมสบู่ในความเป็นจริงน้องมีนั้นมีแฟนอยู่แล้วแฟนของเธอนั้นมักถูกพวกนักเลงแก๊งโง่ซาโตชิถ่ายตังค์แฟนของน้องมีจึงรอใช้ให้น้องมีไปขอความช่วยเหลือจากไอ้ไม่ซึ่งที่เธอทำไปก็เพราะอยากให้ไอ้ไม่ช่วยเหลือแฟนของเธอเป็นผู้ชายที่หน้าตัวเมียสุดๆที่ใช้แฟนของตัวเองเป็นเครื่องมือด้านน้องสวยก็บุกมาหาริโกถึงบ้านพ่อจึงมาห้ามและบอกให้ทั้งคู่เข้าไปสู้กันในโรงยิมน้องสวยตั้งใจจะซัดหน้าริโกะให้ได้แต่สู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะริโกะนั้นเหนือกว่ามากในที่สุดความจริงก็เปิดเผยน้องสวยนั้นเข้าใจผิดริโกะนั้นเป็นเพื่อนกับไอ้ฟูไม่ได้คบกันครับน้องสวยดีใจและขอโทษริโกะและนับจากนี้ทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกด้วยด้านน้องมิเธอก็รีบมาหาแฟนหนุ่มแฟนของเธอบอกว่าเมื่อไรจะหลอกใช้ไอ้ไม่ให้ไปจัดการพวกนักเลงได้เมื่อไรเธอจะหลอกใช้ไอ้ไม่ได้สำเร็จเสียทีไอ้ฟูและเพ่ที่ได้ยินและรู้ความจริงรู้แล้วว่าแฟนของน้องมิหลอกให้น้องมิมาหลอกไอ้ไม่ไอ้ไม่ที่ได้ยินก็ไม่โกรธเอาผ้าเช็ดหน้ามาคืนเธอขอบคุณเธอที่ครั้งหนึ่งยอมไปเดทด้วยกันเดินหันหลังร้องไห้เปิดเพลงน้ำใต้ศอกอย่างเศร้าแฟนหนุ่มของน้องมิก็ถูกพวกนักเลงไถ่ตังทุกวันเวลาน้องมิมาช่วยเธอก็ต้องเอาตัวเข้าแลกโดนพวกมันแตะอ่างทำนู่นทำนี่สุดท้ายไอ้ไม่ก็โผล่มาช่วยเหลือน้องมิเขาเดินเข้ามาล็อกหน้านักเลงและซัดพวกมันล้มเรียงรายถึงแม้ว่าไอ้ไม่จะไม่ได้ใจน้องมิเขาก็ตั้งใจทำเพราะนี่คือหน้าที่ของลูกผู้ชายเขาขอให้ทั้งสองรักกันและรีบหนีไปหลังจากนี้เขาจะรับผิดชอบรับจบทุกอย่างเองต่อหน้าเข้มแข็งรับหลังนั่งเมาโคกอยู่ที่ริมแม่น้ำร้องไห้ช้ำรักช้ำใจที่หนึ่งไม่ไหวที่สองก็ไม่ไหวน่าสงสารสุดๆวันต่อมาพวกนักเลงยกพวกมา30กว่าคนเพื่อรอกระทืบไอ้ไม่ครับจับตัวน้องมิและแฟนหนุ่มไว้เป็นตัวประกันไอ้ไม่เลือกที่จะไม่วิ่งหนีวิ่งเข้าสู้1-30สุดท้ายก็โดนยำตีนกับอ่วมโชคดีที่ไอ้ฟูมาช่วยเปิดตัวอย่างรอพระเอกตะโกนบอกว่ากูรอกว่าอีกกูเปิดตัวได้เท่กว่าอีกพากันแย่งซีนกลัวไม่ได้หน้ากลัวไม่ได้ออกฉากพระเอกเอาแห่มาวางใส่พวกนักเลง30กว่าคน
วานแห่เสร็จใช้วิธีสกปรกต่อยพวกนักเลงแบบอนาถใครจะขี้ขาดถ้าพระเอกเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วซาโตชิคิดหนักที่รู้ว่าลูกน้อง30กว่าคนแพ้ไอ้บ้าอย่างพระเอกเขาจึงวางแผนรวมพวกเพื่อจะไปเอาคืนพระเอกครับหลังจากนี้หนองเลือดแน่นอนสนุกมากๆคูซ่าคูฮาคูณ2 EP 3และ EP 4จบลงเพียงเท่านี้ครับและนี่ก็คือนักเลงหัวไม้ที่นั่งดักรอถ่ายเงินนักเรียนไปทั่วลูกน้องของพระเอกชื่อว่าไอกานั้นก็ถูกนักเลงถ่ายตังครับพอไอกาไม่ให้ก็โดนมันขู่ทำร้ายและลงมือเตะไอกาจนยับเลยมันลุมซ้อมไอกาอย่างหนักและไม่กลัวเลยว่าไอกานั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันหยิบกระเป๋าตังไปและท้าให้ไอกายกพวกมาเจอมันได้ทุกเมื่อเตะหน้าไอกาและซ้อมอย่างโหดซ้อมจนมันพอใจไอกาบอกว่าลูกพี่หัวทองกับหัวตั้งของกูจะต้องมาตามล่าเอาคืนพวกมึงแน่โชคดีที่ตำรวจมาจึงทำให้นักเลงนั้นต้องวิ่งหนีไปซึ่งพวกมันมีแก๊งและรวมกันทั้งหมด4คนครับพวกมันชอบถ่ายเงินเด็กและรังแกเด็กนักเรียนพวกมันจะรอวันที่พระเอกและไอ้ฟูมาล้างแค้นให้ไอกาชื่อเสียงของพระเอกมันดังจนทำให้นักเลงทั้ง4ต้องตามตัวหลังจากนี้พวกมันนั้นจะต้องตามล่าพระเอกแล้วครูป้อมกังวลใจที่รู้ข่าวว่าไอกาถูกซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลส่วนไอกานั้นมีอาการโคม่ายังไม่ฟื้นและมีครูสาวเสนอตัวไปเยี่ยมไอกากับครูป้อมครูป้อมบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มันไม่ดีนะครับผมกลัวว่าผมจะเผลอผสมพันธุ์ครูอะจิในขณะที่พระเอกและไอฟูกำลังกลับบ้านริโกะก็มาบอกว่าไอกาลูกน้องของพระเอกนั้นถูกซ้อมจนอาการโคม่าเลยครับพวกนักเลงมันก็เดินทางตามล่าตัวพระเอกระหว่างทางพวกมันอัดนักเรียนเป็นจำนวนมากยิ่งเจอตัวพระเอกช้าคนอื่นก็ยิ่งเจ็บตัวไปด้วยและพวกมันจะไปหาเด็กโรงเรียนลูกผู้ชายอีกด้วยครับพอโรงเรียนลูกผู้ชายได้ยินมันก็เดินมาถามว่าพวกมึงดูถูกอะไรโรงเรียนกูพวกมันจึงรุมซ้อมใส่นักเรียนโรงเรียนลูกผู้ชายถือว่ามันเปิดศึกกับซาโตชิแล้วซาโตชิของขึ้นจึงนัดรวมพวกเพื่อออกไปตามล่านักเลง4คนพวกมันก็กลางไม่หยุดเปลี่ยนชุดอำพรางตัวให้เด็กโรงเรียนลูกผู้ชายจำมันไม่ได้มันสดถึงขั้นเดินทั่วเมืองเพราะอยากมีเรื่องส่วนพวกมันมาเจอไอ้ไมค์ครับมันถามไอ้ไมค์ว่ารู้จักไอ้หัวไฟทองกับไอ้หัวตั้งฟูฟูหรือเปล่าไอ้ไมค์นั้นเงียบและเลือกที่จะปิดปากไว้จนไอ้ไมค์โดนพวกมันรุมเตะรุมต่อยไปเป็นชุดไมค์คนเดียวมันก็สู้ไม่ได้ครับเพราะพวกมันโรคจิตเกินทั้งเตะทั้งต่อยไม่ยั้งมือเลยไอ้ฟูมาถึงก็ไม่ทันเสียแล้วพวกมันหนีไปแล้วลูกน้องของไมค์จึงบอกว่าไอ้ไมค์นั้นปิดปากเรื่องพระเอกและไอ้ฟูเป็นความลับจนไอ้ไมค์นั้นโดนซ้อมอยู่ในสภาพนี้ในขณะที่พระเอกกำลังเดินกลับบ้านเขาถูกพวกนักเลงตะโกนเรียกบอกว่าหยุดก่อนดิมึงอ่ะนายรู้จักเด็กที่ชื่อมิซึฮาชิหรือเปล่าพระเอกบอกว่าผมเองครับผมเองครับมีอะไรหรือเปล่าพวกมันจึงบอกว่าจะเตะพระเอกให้กิ้งเป็นลูกบอลเลยจะเล่นให้พระเอกนั้นนอนโรงพยาบาลคู่กับไอกาพระเอกก็กวนเตะบอกว่ากลัวจังเลยกลัวจุนกระเบยเข้ามาสิพวกมันก็ปีเข้ามารุมซ้อมพระเอก4ต่อ1พระเอกมันไม่ทันตั้งตัวกระโดนพวกมันหมามูใส่แล้วโชคดีที่ได้พวกซาโตชิวิ่งเข้ามาช่วยพระเอกเดินแอคออกมาบอกว่ากูไม่เจ็บกูไม่เจ็บสุดท้ายแอคได้ไม่นานเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะโดนรุมเตะมาเมื่อกี้พอน้องสวยเดินมาเธอถามพระเอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพระเอกโชว์สเต็ปปึ๊บพับวิบวับลุกดิลุกเดี๋ยวอายสาวพระเอกบอกว่าเมื่อกี้ฉันแค่ลงไปนอนอาบแดดมีอะไรไม่เจอสุดสาวพวกเธอจึงบอกว่าไม่มีอะไรก็แค่เป็นห่วงอาการพระเอกกำเริบเดินเด้ารวมเด้าหนึ่งเด้าสองเด้าสามสาวๆก็ถามอีกว่าทำไมพระเอกถึงเดินท่านี้พระเอกบอกว่าพี่ไปก่อนนะตัวพี่ไม่ใหญ่แต่ไข่พี่น่ารักพี่ไปก่อนนะพระเอกมานอนเก็บทรงอยู่ที่สนามเด็กเล่นเพื่อนๆก็ถามด้วยความเป็นห่วงพอเห็นสาวๆมาก็รีบลุกขึ้นโชว์ว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเขาจึงฝากให้ริโกะไปเยี่ยมไอกาแทนไอฟูถามว่ามึงไปโดนใครกระทืบมาวะและเล่าว่าไอไมค์ก็โดนกระทืบมาเพราะไอไมค์ช่วยปิดบังเรื่องของพวกเราพระเอกจึงชวนไอฟูออกตามล่าพวกนักเลงบ้างพวกนักเลงนั้นมันก็ไล่เก็บเด็กเหี้ยวในเขตเมืองแล้วพวกมันตั้งใจเปิดศึกกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั้งหมดซาโตชิก็ถามพระเอกว่าเคยเจอนักเลงทั้ง4คนไหมเพราะซาโตชิแค้นใจที่พวกมันทำร้ายลูกน้องของเขาซาโตชิขอให้พระเอกไม่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องนี้พระเอกขี้ขาดรีบบอกว่าฝากด้วยครับฝากเตะพวกมันด้วยครับแผนการโคตรร้ายหลอกใช้พวกซาโตชิและไม่มีใครขี้ขาดและฉลาดได้เท่าพระเอกอีกแล้วครูป้อมและลิโกะก็พากันมาเยี่ยมไอกาไอกาบอกว่านักเลง4คนนั้นป่าเถื่อนมากครูป้อมจึงคิดหนักในใจกลัวพระเอกจะโดนแบบไอกาพระเอกจึงนอนคิดว่าจะหาตัวพวกนักเลงยังไงเขาโดนพวกมันเอาหินปากระจกบ้านโดยที่เขียนจดหมายท้ายพระเอกออกไปเจอกันด้านนอกสองแสบก็มายืนรอตามนัดเพราะว่าทั้งสองแค้นใจที่ถูกพวกมันไล่หยามแบบนี้พอมันมาถึงก็ขอให้พระเอกเข้ามาทีละคนตัวต่อตัวทีนี้ทำเป็นกลัวก่อนหน้านี้4รุม1รุมพระเอกยังรุมมาแล้วพระเอกบอกว่าคืนนี้ไม่มีตัวต่อตัวเว้ยกูขอสกปรกคืนและใช้วิชาหมาหมู่บ้างนักเลงมันวิ่งเข้ามาใส่ทั้งสองแสบสุดท้ายโดนทั้งสองแสบรุมเตะจนยับล้างแค้นให้ไอ้กาคนที่1ได้สำเร็จ
วันต่อมาสองแสบจึงออกตามล่าพวกนักเลงบ้างและโดนพวกมันเอามาให้ตีหัวเล่นทีเผลอพวกซาโตชิเก็บพวกนักเลงไปอีก1จาก4คนตอนนี้เหลือแค่2แล้วพวกซาโตชิวิ่งไล่ตามพวกนักเลงพระเอกบอกว่ายาไอ้นี่กูขอกูจองกฐินมันเองนักเลงมันจึงรีบถีบเพื่อนของมันให้พวกพระเอกรุมกระทืบเอาตัวรอดและเห็นแก่ตัวสุดๆซาโตชิไม่สนไปอย่างเดียวเพราะต้องการล้างแค้นให้พวกพ้องสุดท้ายก็ตามไม่ทันเพราะว่านักเลงนั้นนั่งแท็กซี่หนีกลับโตเกียวไปแล้วพระเอกบอกว่ามึงกลับได้มึงกลับไปเพราะเขาวางแผนการร้ายที่จะเอาคืนนักเลงแล้วความเป็นจริงไอ้นักเลงมันเรียนแค่มหาลัยครับครูบอกนักเลงว่าดูหนังสือพิมพ์นี่สินายดังแล้วพระเอกปลอมหนังสือพิมพ์วาดหน้านักเลงลงไปเพื่อประกาศตามหาแผนการของพระเอกนั้นร้ายสุดๆนักเลงเปิดประตูมาถึงกับตกใจที่เจอหน้าพระเอกดีใจจริงๆที่หาคุณเจอดีใจจุ่มกระเบยเดี๋ยวออกไปข้างนอกด้วยกันหน่อยนะดูรอยยิ้มกูสิเป็นมิตรไหมเป็นมิตรไหมพระเอกและไอ้ฟูพาตัวนักเลงมาที่ริมน้ำพระเอกถามว่ามึงเตรียมใจไว้ยังที่จะโดนตีนกูพระเอกไม่พูดพร่ำทำเพลงสัตว์หน้านักเลงจนกระเด็นโคตรไกลลุกขึ้นมาใครให้มึงนอนมึงลุกขึ้นมาง้างหมัดอัปเปอร์คัตซอยนักเลงจนกรามแทบหักในที่สุดเขาก็ล้างแค้นให้กับทุกคนได้สำเร็จยินดีต้อนรับที่ไอกากลับมาเรียนทุกคนดีใจที่พระเอกนั้นสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ตกเย็นครูป้อมก็ให้บอยจัดสาวมา1คนขอขาวๆเนียนๆนะครับเพราะคืนนี้ครูป้อมนั้นตั้งใจทำสงครามควบม้าและพ่อของพระเอกก็ดันทำสงครามเหมือนกันพ่อจำได้ว่าครูป้อมนั้นเป็นครูประจำชั้นของพระเอกจึงทำให้ครูป้อมหมดอารมณ์ต้องรีบกลับบ้านหลังจากที่กลับบ้านครูป้อมหงุดหงิดมากเช้าต่อมาเขาจึงระบายอารมณ์มาระเบิดลงที่พระเอกครับใช้ให้พระเอกทำความสะอาดห้องและวิ่งรอบสนามพ่อมึงทำให้กูอดอึ๊บพระเอกยอมทำตามจนเพื่อนๆนั้นตกใจครูป้อมเรียกใช้พระเอกก็ยอมทำตามทุกอย่างจนพระเอกสาบานตนว่าจะติดตามครูป้อมตลอดไปครูป้อมรู้สึกดีใจที่ตัวท็อปอย่างพระเอกเป็นลูกน้องของเขาถึงขั้นขอขี่คอพระเอกไปส่งที่ห้องปกครองมาถึงก็นั่งดึงหน้าว่ามีพระเอกเป็นลูกน้องคุยโม้ว่าพระเอกยอมสยบแทบเท้าครูป้อมผู้นี้ความเป็นจริงครูป้อมสร้างให้พระเอกเป็นลูกน้อง1อาทิตย์โดยการที่จะซื้อเครื่อง MP3 ให้พระเอก1เครื่องริโกจึงบอกว่างั้นนายมาช่วยเป็นลูกน้องฉันบ้างได้ไหมพระเอกจึงบอกว่าได้ครับแต่ขอจับนมหน่อยจนตัวริโกนั้นไอต่อยจนลงไปนอนกองกับพื้นและครูแว่นก็อิจฉาครูป้อมอยากมีลูกศิษย์แบบพระเอกบ้างครูแว่นวิ่งมาชนยากุซ่าคนหนึ่งซึ่งโชคดีที่ปลายไฟไม่ตกหล่นใส่ทั้งคู่พี่หมียากุซ่าซึ้งใจที่ครูแว่นช่วยเหลือเขาหลังจากนี้พี่หมีนั้นจะติดตามครูแว่นไปทุกที่ครูแว่นจึงพาพี่หมีมาสมัครเป็นครูอบรมฝึกหัดด้านพระเอกและเพื่อนๆก็พาครูป้อมแห่หน้าทั่วโรงเรียนแห่เอาซะครูป้อมเขินที่เป็นตัวท็อปของโรงเรียนพี่หมีเดินมาด่าว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่แห่หน้าเว้ยพระเอกจึงถามว่าหุ่นของพี่อิ่มหมาที่ไหนมาครับพี่หมีจะซัดหน้าครูป้อมพระเอกจึงเอาหน้ามารับไว้เต็มๆพระเอกบอกว่าไปซะกูไม่อยากต่อยครูพี่หมีจึงประกาศว่าทุกคนในโรงเรียนต่อไปนี้ต้องเชื่อฟังครูแว่นเพียงคนเดียวเท่านั้นและนับวันครูแว่นมันก็ยิ่งบ้าอำนาจมากขึ้นพระเอกจึงคิดแผนการลอบสังหารยืนบนอาคารปาลูกมะพร้าวใส่แต่ก็โดนพี่หมีต่อยจนลูกมะพร้าวแตกพี่หมีโกรธจึงไล่ตามกระทืบพระเอกโชคดีที่พระเอกหนีรอดออกมาได้เขาลองโยนลูกมะพร้าวให้ไอ้ฟูต่อยไอ้ฟูต่อยไม่เข้าแล้วบอกว่าเจ็บมือมากพระเอกด่าว่าไอ้โง่มึงแม่งโคตรโง่เลยวะเดี๋ยวกูจะโชว์ฝีมือลูกผู้ชายที่แท้จริงให้มึงดูไหนมึงลองโยนลูกมะพร้าวมาให้กูสิพอไอ้ฟูโยนมาพระเอกกระโดดหลบงานด้านๆเลยครับแล้วบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวมือเขาเจ็บแม่เขาด่าพ่อเขาตีใครจะรับผิดชอบใครโยนลูกมะพร้าวมาก็ต้องหลบสิวะมึงนี่มันโง่จริงๆไอ้ฟูพระเอกมันแสบหลอกด่าไอ้ฟูแบบแสบสุดๆด้านไอ้การก็ถูกพี่หมีจับโกนหัวเอาซะดื้อทำให้ครูป้อมทนไม่ไหวจะไปซัดครูแว่นที่ทำเกินกว่าเหตุพี่หมีจึงเข้ามาบีบคอครูป้อมซึ่งนักเรียนทุกคนก็นำทัพมาให้กำลังใจครูป้อมถึงที่ครูป้อมรู้สึกว่าทุกคนฝากความหวังไว้กับเขาเขาค่อยๆเอามือแตะไหล่พี่หมีและโดนนักเรียนกดดันทำหน้าลุ้นและสงสัยว่าครูป้อมนั้นเป็นนักเลงจริงหรือเปล่าสุดท้ายครูป้อมไม่กล้าโดนพี่หมีข่มจนกลัวเลยครับครูแว่นมันก็บ้าอำนาจสั่งให้พี่หมีมาจัดการพวกของซาโตชิพี่หมีฝีมือดีมากเล่นเอาซาโตชิงงว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ซาโตชิเข้าบวกกับพี่หมียืนซัดกันโคตรมันแลกกันคนละหมัดวัดซีซีกันที่ปอดจนซาโตชิไม่ไหวต้องยกพวกหนีเพราะพี่หมีเก่งมากด้านพ่อก็เล่าให้พระเอกฟังว่าคืนนั้นพ่อไปเจอครูป้อมที่ร้านอาบอบนวดหลังจากที่พ่อนวดหน้าเสร็จแล้วพระเอกก็บอกว่าโหพ่อทำไมไม่ชวนหนูไปบ้างพอแม่รู้ว่าพ่อไปนวดแม่จึงต่อยหน้าพ่อไปเต็มๆเล่นเอาซะพระเอกเสียดายที่ไม่ได้ไปนวดด้วยวันต่อมาพี่หมีก็เริ่มบ้าจับนักเรียนเป็น10คนไปโกนหัวทุกคนจึงขอร้องให้พระเอกและไอ้ฟูไปแก้แค้นให้หน่อยพี่หมีเดินขึ้นมาถามหาถึงพระเอกและไอ้ฟูพระเอกถามว่ามึงมีอะไรร่างกายต้องการประทะใช่ไหมครูแว่นสั่งให้พี่หมีจับตัวพระเอกและไอ้ฟูไปตัดผมพี่หมีจึงท้าให้พระเอกและไอ้ฟูวิ่งเข้ามาใส่เขาได้เลย
พระเอกบอกว่าผมไม่สู้ผมอยู่ไม่ได้แล้วขอหนีก่อนนะครับเก่งจริงก็จับผมให้ได้สิไอหมีอิ่มหมาพระเอกทนไม่ไหวประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อออกไปทำสงครามกับพี่หมีครั้งนี้เขาทนไม่ได้แล้วทนไม่ไหวกับพี่หมีอีกต่อไปและทนไม่ไหวขึ้นไปอีกพอพี่หมีจับนักเรียนหญิงมาโกนหัวอีกด้วยเลยเหนียวซองพระเอกของขึ้นและคิดที่จะเอาคืนไอฟูโมโหถึงขั้นต่อยลูกมะพร้าวแตกคณะครูก็รีบมาห้ามไม่ให้พี่หมีทำร้ายนักเรียนอีกต่อไปพระเอกยิงมิสไซล์ลูกมะพร้าวใส่พี่หมีซึ่งเขาใส่ผงพริกไทยดำไปในลูกมะพร้าวยิงใส่พี่หมีไปเป็นชุดส่วนพี่หมีนั้นแสบตาและเริ่มมองทางไม่เห็นเขาอารวาสพังข้าวพังของไปทั่วและจะวิ่งเข้ามาซัดหน้าครูป้อมโชคดีที่พระเอกลอยตัวมาไต่ย้อนหน้าพี่หมีเต็มๆไอฟูวิ่งมาไต่ตัดขาพี่หมีจนล้มพระเอกใช้กระสุนวงจักรแบบการ์ตูนนารูโตะตันหน้าใส่หน้าพี่หมีไปเต็มๆจนเขานั้นเอาชนะพี่หมีไปได้ครูป้อมจึงโชว์วิชาจัดการครูแว่นภายในทีเดียวอะพูดมากเอาไปอีกทีไออีกทีพี่แถมด้านโรงเรียนของซาโตชิก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อพี่หมีไปสมัครเป็นครูที่นั่นเล่นเอาซาโตชิงงเพราะพี่หมีตั้งใจมาที่นี่เพื่อกระทืบพวกซาโตชิด้านครูป้อมก็ซื้อ MP3 ให้กับพระเอกแล้วครูป้อมถามว่าหลังจากนี้พระเอกจะยอมเป็นลูกน้องครูตลอดไปหรือเปล่าพระเอกบอกว่าไม่กูไม่โบ๊ะหน้ามึงก็บุญหัวแล้วตอนยังไม่ได้ MP3 ยอมครูป้อมทุกอย่างหลังจากได้ MP3 มันก็จะมาต่อยครูอีกแล้วพระเอกนี่มันร้ายจริงๆครูซาครูฮาคูณ2 EP 5และ6จบลงเพียงเท่านี้ครับ5คุณครับวันนี้พระเอกมันบ้าไล่คนล็อกเกอร์ของริโกะเพราะว่าพระเอกนั้นได้ยินข่าวมาว่าไอ้ไมจะกลับมาจีบริโกะอีกแล้วมันเขียนจดหมายนัดให้ริโกะไปที่ริมน้ำเพื่อสารภาพรักพระเอกจึงฉีกจดหมายทิ้งและต้องการหาทางขัดขวางความรักนี้ให้ไอ้ไมไม่ได้จีบริโกะให้ได้เขาจึงรีบวิ่งออกไปโดยไม่สนใจเพื่อนที่รอกลับบ้านเลยครับขณะที่พระเอกเดินมาเขาก็เจอกับไม้เบสบอลอันหนึ่งเขาจึงหยิบและเดินเข้าไปในห้องน้ำเขาเดินเข้ามาพบร่างกับชายที่นอนบาดเจ็บหนักอยู่ซึ่งชายคนนั้นหยุดหายใจและตายไปแล้วไอฟูและลิโกะเดินมาเห็นร่างชายคนนั้นนอนแน่นิ่งทุกคนด่าพระเอกว่าทำไมต้องลงมือเกินกว่าเหตุวะพระเอกบอกกูไม่ได้ทำเพื่อนใจเย็นๆกูไม่ได้ทำไอไม้เดินเข้ามาถามทุกคนว่าทำอะไรอยู่ครับไอไม้ตกใจที่เห็นร่างคนนอนอยู่ตรงนั้นพระเอกร้อนใจจนมีพิรุษวิ่งหนีออกไปโดนทั้งตำรวจและสายสืบวิ่งไล่จับทันทีเขาตัดสินใจกระโดดหลบที่พงหญ้าเขารู้สึกกลัวและตกใจกับเหตุการณ์นี้มากตำรวจก็มาสอบปากคำกับพ่อของริโกะครับพ่อริโกะกวนตีนยุโยงให้ตำรวจจับพระเอกให้ได้เลยบอกทั้งบ้านบอกทั้งที่อยู่บอกตำรวจทุกๆอย่างเล่นเอาซาพระเอกหมดหนทางไปกันเลยทีเดียวเชียวชีวิตของเขานั้นนั่งเหงาและหิวข้าวมากนั่งหนาวที่ใต้สะพานนั่งเหงาอยู่คนเดียวอยู่ดีๆมีลูกไฟวิญญาณลอยลงมาวิญญาณคนตายอาฆาตมาหลอกหลอนพระเอกครับบอกว่ามึงฆ่ากูทำไมพระเอกถึงกับกลัวและอุทานว่าผมไม่ได้ทำครับอย่าหลอกหลอนผมเลยกลัวจนค่อยๆคานหนีเหมือนหมาร้องขอชีวิตว่าอย่าหลอกผมเลยพี่อย่าหลอกผมเลยน้ำตาไหลเพราะกลัวผีวันนี้เด็กเฮลเสียฟอร์มสุดๆสุดท้ายทั้งหมดมันก็คือแผนของไอ้ไม้ที่ตั้งใจแกล้งพระเอกครับพวกมันหัวเราะชอบใจที่แกล้งคนระดับพระเอกได้หัวเราะยอมว่าโดเอ้ยเด็กเฮลกลัวผีวะโคตรลูกเจี๊ยบเลยมึงเพื่อนมาถ่ายรูปลูกเจี๊ยบร้องไห้หน่อยแชะครั้งนี้ไอ้ไม้สะใจมากที่ชนะพระเอกได้เล่นเอาซาพระเอกช็อกและร้องไห้ไม่หยุดเลยงานนี้เช้าต่อมาทุกคนก็รู้ความจริงว่าไอ้ไม้นั้นแกล้งพระเอกเมื่อคืนครับทุกคนเตือนว่ามึงระวังพระเอกมันเอาคืนนะไอ้ไม้มันอันตรายกว่าที่มึงคิดนะเพื่อนหน้าของไอ้ไม้มีลางบอกเหตุว่าจะตายเล่นเอาซาไม้เริ่มกลัวที่ริโกทักริโกขอให้ไม้หนีไปแอฟริกาก่อนที่จะโดนพระเอกนั้นตามล่าตามตัวไม้เริ่มน่าเสียและเริ่มน่าจืดจากคำที่ทุกคนเตือนด้านพระเอกก็ช็อกไม่หายกินไม่ได้นอนไม่หลับครูถึงขั้นเป็นห่วงว่าเด็กเฮลวันนี้เป็นอะไรกันแน่ไอ้ไม้กำลังเดินกลับบ้านเขาก็ตกใจว่าลูกน้องของเขาทำไมถึงทำผมทรงไอฟูลูกน้องบอกว่าทำทรงนี้เพราะกลัวพระเอกมันมาเอาคืนเลยทำทรงผมไอฟูเพื่อพรางตาไม่เริ่มกลัวและน่าเสียไปอีกเมื่อรู้ว่าทุกคนนั้นกลัวพระเอกยิ่งกว่าอะไรเสียอีกหลังจากนี้พระเอกมันเริ่มคิดแผนการร้ายเอาคืนไอ้ไม้แล้วยกที่1โยนกระถางดอกไม้ใส่ไอ้ไม้และเยาะเย้ยสุดขีดพอไอ้ไม้จะวิ่งตามขึ้นไปเตะพระเอกก็วิ่งกลับมาด้านล่างจนไอ้ไม้งงนี่คนหรือปีศาจวะพระเอกท้าว่าถ้ามึงเก่งจริงก็ตามมาดิไอ้ก้ามปูไม้วิ่งตามมาเจอเด็กๆกำลังนั่งดูอะไรกันอยู่วะซึ่งไอ้ไม้อึ้งมาครับมันคือแผนของพระเอกที่เอารูปไอ้ไม้ไปวางไว้อะไรบนดินเด็กหันมาเจอถึงกับอุทานว่าว้ายราชาขี้หมามาแล้วพวกเราหนีเร็วอีเหม็นขี้วะพี่มีขี้หมาติดหลังหรอได้ข่าวมาแผนเอาคืนขั้น2ก็เริ่มอับอายขึ้นไปอีกพระเอกมันร้ายสุดๆและไอ้ไม้ก็เดินมาเจอกับนักเลงโรงเรียนลูกผู้ชายพระเอกหางานให้ปากระป๋องน้ำใส่หัวซาโตชิเต็มๆวิ่งหนีให้ไอ้ไม้รอรับตีนเพียงคนเดียวเท่านั้นซาโตชิถามว่าเฮ้ยมึงรอบกัดกูเหรอวะครั้งนี้พวกวิ่งไล่กระทืบไอ้ไม้รอบเมืองเลยครับพระเอกสะใจยืนเต้นเยาะเย้ยร้องเพลงราชาขี้หมาเอาซ้ายไม้หลอนที่ถูกพระเอกเอาคืนอย่างเจ็บแสบ
พระเอกหลอกล่อไอ้ไม้ให้มาที่ตึกล้างแห่งหนึ่งไอ้ไม้เปิดประตูเข้ามาด้านในก็ไม่เจอพระเอกครับหันกลับไปประตูปิดไม่พอลูกบิดประตูดันไม่มีพระเอกเล่นโบกปูนปิดลูกบิดขังไอ้ไม้อยู่ในห้องหัวหัวเราะสะใจที่ได้เอาคืนไอ้ไม้และเดินมาห้องข้างๆยิ้มเยาะเย้ยสวัสดีจ้ะไอ้ไม้เริ่มกลัวในความอมหิตของพระเอกแล้วตอนนี้ที่ทำได้คือขอโทษและร้องขอชีวิตพระเอกหัวเราะและทำหน้าปีศาจคู่ไอ้ไม้แบบปวนตีนสุดๆเอาซะไอ้ไม้กลัวและขอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือว่าช่วยกูด้วยประตูเปิดไม่ออกไม่พอล็อกจากด้านนอกทุกๆห้องพระเอกเดินกลับมาหน้าเศร้าและบอกว่าห้องกูก็ออกไม่ได้เหมือนกันเพื่อนไอ้ไม้หัวเราะมึงนี่มันโง่จริงๆไอ้หัวทองตกดึกชีวิตเริ่มหิวและนั่งเศร้าใต้แสงจันทร์พระเอกบอกว่าเฮ้ยกูมีปลากระป๋องมึงจะกินปะแต่กูไม่มีที่เปิดนะสิทำไงดีวะเพื่อนไม้บอกว่ากูมีมีดพอดีเลยยื่นปลากระป๋องมาสิเดี๋ยวกูเปิดให้พระเอกก็บอกว่าฮึมึงนะส่งมีดมาเดี๋ยวกูเปิดให้และแบ่งให้กินไอ้ไม้บอกว่ากูไม่เชื่อคนเร็วๆอย่างมึงหรอกส่งมาเดี๋ยวกูเปิดให้กินเองพระเอกเศร้าใจที่ในเวลานี้เพื่อนไม่ยอมเชื่อใจเขาน้อยใจที่เพื่อนเขานั้นมองเขาเป็นคนเลวเสมอเขาจึงโยนปลากระป๋องทิ้งลงไปด้านล่างตัดสินใจไม่กินแม่งเลยไม่ถึงขั้นซึ้งในสปิริตของพระเอกซึ้งในความใจถึงในความรักเพื่อนพ้องพระเอกบอกว่าส่งมีดมานี่หน่อยซิเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าหัดพกมีดไอ้ไม้จึงส่งมีดให้กับพระเอกด้วยความเชื่อใจโคตรพีคปลากระป๋องติดเอ็นตกปลาพระเอกค่อยๆดึงปลากระป๋องขึ้นมาต่อหน้าไอ้ไม้ทำไมมันชั่วแบบนี้เฮ้อโดนกินปลากระป๋องเยาะเย้ยต่อหน้าโอ้โหปลาแม่งโคตรสดเลยว่ะเพื่อนจับมาที่เขื่อนลำตะคองนี่เองไอ้ไม้จึงงัดไม้เด็ดขึ้นมาว่ากูมีหมากฝรั่งพวกค่อยๆเคี้ยวกัดเยาะเย้ยพระเอกทีละนิดอุ้ยหวานหวานหมากฝรั่งอะไรจะหวานหวานขนาดนี้วะเพื่อนที่แท้ทั้งหมดนั้นมันคือแผนการของพระเอกเขาสามารถเข้าออกประตูได้โดยที่เขาหลอกไอ้ไม้นั่นเองครับไอ้ไม้มันลืมว่าถ้าเคี้ยวหมากฝรั่งคอจะแห้งนอนหิวน้ำจนเวลาผ่านมาบ่ายสี่โมงของอีกวันเขารู้สึกจะตายและทรมานเหลือเกินพระเอกก็แกล้งเล่นละครโผล่หน้าออกมาว่ากูกำลังแย่วะเพื่อนแต่งหน้าแต่งตาให้โซมไอ้นี่ร้ายสุดๆเฮ้ยเพื่อนถ้าคอแห้งคนเราอ่ะสามารถดื่มเยี่ยวตัวเองได้นะเว้ยแล้วกูต้องทำไงวะก้มลงไปก็ไม่ถึงไม่เป็นไรกูมีแก้วยืมแก้วกูไปใส่เยี่ยวก่อนสิไอ้เอกสะใจที่หลอกให้ไอ้ไม้กินเยี่ยวตัวเองได้ไอ้ไม้ตะโกนบอกว่าสดชื่นว่ะเพื่อนอุ่นๆเหมือนน้ำชาเลยเยี่ยวกูเนี่ยแต่กูกินได้แค่นิดเดียวอ่ะดิเยี่ยวกูแม่งไม่เหลือละเมื่อเช้ากูเยี่ยวไปหมดแล้วคนหนึ่งเศร้าคนหนึ่งมีมันฝรั่งกับเป๊ปซี่กินอย่างสบายใจชีวิตช่างต่างกับสุดขั้วคนหนึ่งปัดพ้อคนหนึ่งอิ่มขนมพระเอกหัวเราะสะใจไม่หยุดที่ได้แกล้งไอ้ไม้และหลอกไอ้ไม้ว่ารองเท้าหนังกินได้นะมันทำจากเนื้อวัวไอ้ไม้หิวทนไม่ไหวหยิบรองเท้าหนังขึ้นมาแล้วค่อยๆกินตามที่พระเอกบอกพระเอกหัวเราะจนท้องแข็งบอกอะไรไปมันก็เชื่อทั้งหมดโง่จริงๆพระเอกจึงแกล้งโผล่หน้าออกมาและถามว่าหิวไหมเพื่อนกูมีเปลือกกล้วยกินไหมแบ่งกันคนละครึ่งไอ้ไม้ค่อยๆกินเปลือกกล้วยยังมีความสุขพระเอกเห็นเพื่อนหิวส่งฟังให้ไอ้ไม้กินอีกกำไอ้ไม้กินฟังยังมีความสุขพระเอกก็ถ่ายรูปเก็บไว้เตรียมประจานไอ้ไม้กลางเมืองจริงๆแล้วฟังก็มีรสชาติเหมือนกันนะเนี่ยเคี้ยวฟังจนกลายร่างเป็นหมาหาสุดๆตกดึกพระเอกแกล้งเศร้าว่าเราสองคนตายที่นี่แน่เขาแกล้งหลอกว่าแบกเสาเหล็กติดเอ็นเพื่อให้ตะขอเกี่ยวเชือกด้านล่างและหลอกให้ไอ้ไม้แบกเสาเหล็กเพื่อทำให้ตะขอเบ็ดเกี่ยวเชือกขึ้นมาไอ้ไม้อุตส่าห์ทำได้พระเอกก็ลงไปเอากรรไกรตัดซะงั้นหัวเราะชอบใจสุดขีดที่ได้เอาคืนคนอย่างไอ้ไม้และแม่งโคตรพีคอีกด้านของตึกร้างพระเอกก็หลอกลูกน้องของไอ้ไม้ให้กินเยี่ยวเหมือนกับไอ้ไม้อีกด้วยสุดท้ายพระเอกเอารูปไอ้ไม้และลูกน้องไปติดทั่วเมืองราชาย่างแห้งกับเจ้าชายลิงน้อยเล่นเอาซะไอ้ไม้กับลูกน้องอับอายไปทั่ววันต่อมาพระเอกก็เริ่มฮอตและดังขึ้นสาวๆในโรงเรียนพากันกรี๊ดกราดในความเท่ของเขาพอนับวันเขาดังจากเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือเพื่อนๆเขาเดินเขินไม่รู้จะทำตัวยังไงจึงหันหน้ามาชะแวบพี่หล่อไม่จ้าสาวทำเอาเด็กห้องอื่นเริ่มหมั่นไส้ที่พระเอกนั่นฮอตเกินมันจึงท้าพระเอกดวลชิงตำแหน่งในโรงเรียนมันเรียกพระเอกว่าไอหัวมูหย่องมานี่ซิริโกกระซิบบอกบทพูดเท่ๆให้กับพระเอกพระเอกพูดตามริโกจึงทำให้สาวๆกรี๊ดกราดในคำพูดยิ้มด้วยสิไอยิ้มสุดท้ายเด็กคนนั้นก็ถูกซ้อมอยู่ที่ข้างโรงเรียนนับวันเด็กเหวยิ่งก่อกำเนิดและก่อตัวขึ้นมาพระเอกเข้ามาช่วยเอกาที่กำลังโดนซ้อมอยู่เขาจะเดินเข้าไปซัดเด็กเหวแต่ทุกคนก็จับตามองอยู่เขาจึงรอไอกาว่าวันนี้พี่เจ็บคอพี่ขอกลับบ้านก่อนนะเขาปล่อยให้ไอกาถูกเด็กเฮลรุมกระทืบลิโกจึงเข้ามาหน้าว่าทำไมไม่ช่วยไอกาล่ะลิโกเข้ามาซัดพวกนักเลงเพื่อช่วยเหลือไอกาครับจัดการพวกมันจนราบคาบทั้งหมดพระเอกได้แต่ยืนลุ้นและยกนิ้วให้สุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆทุกคนปรบมือให้แก่ลิโกและพระเอกกับลิโกก็เผลอทะเลาะกันจนมือพระเอกนั้นไปเผลอจับนมลิโกปี๊ปปี๊ปเขาโดนลิโกจับทุ่มรอยขึ้นฟ้าเข้าไปที่กองขยะทำให้ทุกคนยอมรับและยกให้ลิโกเป็นที่หนึ่งของโรงเรียน
พระเอกเดินกลับบ้านมาถึงกับอึ้งว่านมลิโก้นั้นใหญ่เท่าหน้าเลยนะเนี่ยวันนี้กูเมื่อยแขนกล้ามขึ้นอีกแล้วแล้วมีไอ้น็อกเด็กใหม่สุดห้าวไล่ตีทุกคนทั่วโรงเรียนมันอยากเจอคนที่แข็งแกร่งที่สุดในนี้ตีทุกคนไปอย่างไร้ความปราณีคมเหงถามผู้หญิงว่าใครเก่งที่สุดในโรงเรียนนี้เด็กคนนั้นบอกไปว่าลิโก้เก่งที่สุดแล้วดาลิโก้ก็มาง้อพระเอกที่งอนอยู่พระเอกมันไม่ยกโทษให้เพราะงอนลิโก้หนักมากในขณะที่ไอ้น็อกกำลังเดินไล่ล่าตีคนอื่นนั้นครูสาวตัดสินใจออกมาปกป้องนักเรียนจนเธอโดนไอ้น็อกจัดการจนเข้าโรงพยาบาลครูป้อมบอกว่าเหตุการณ์นี้กูรับไม่ได้กูโกรธไอ้น็อกมากเขาบอกว่าเขาจะไปจัดการไอ้น็อกเองแต่ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ฝากสองแสบจัดการมันให้ครูทีนะเล่นเอาสามพระเอกงงที่ครูป้อมโยนเรื่องมาให้ดื้อดาริโกะก็แย่ดวลกับไอ้น็อกตัวต่อตัวทำอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมันมีไม้เบสบอลขนาดใหญ่มันจึงท้าให้ริโกะเรียกพวกออกมาริโกะตะโกนเรียกพระเอกแต่พระเอกก็ไม่มาครับโชคดีที่ไอ้ฟูกระโดดลงมาช่วยริโกะทันไอ้ฟูซัดหน้าไอ้น็อกทันทีและหันมาถามริโกะว่าเป็นอะไรหรือป้าปลอดภัยใช่ไหมไอ้ฟูถูกไอ้น็อกตีด้านหลังทีเผลอมันกระหน่ำฟาดไอ้ฟูจนสลบลงกองกับพื้นโชคดีที่ได้น้องสวยกระโดดเข้ามาเตะยอดหน้าไอ้น็อกเธอเข้ามาช่วยหวานใจของเธอได้สำเร็จไอ้ฟูพยายามถามว่าใครเป็นคนจัดการไอ้น็อกน้องสวยบอกว่าไม่รู้ค่ะมาถึงมันก็สลบไปแล้วน้องมีตะโกนมาว่าก็คุณนั่นแหละคุณสวยที่ไตไอ้น็อกจนสลบน้องสวยหันมาคู่ว่าหุบปากเดี๋ยวกูจะยิกหอยมึงวันต่อมาโรงเรียนก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นไอ้น็อกเริ่มจัดการทุกคนในโรงเรียนครูป้อมไม่อยากให้ริโก้อ่านจดหมายท้าทายริโก้ทำเสียงเข้มบอกว่าส่งมาครูหนูจะอ่านเองครูป้อมกลัวแล้วบอกว่าได้ครับเอาไปอ่านเลยครับริโก้มาหาไอ้น็อกที่โกดังร้างแห่งหนึ่งเธอบอกว่าเธอจะเอาจริงเพราะเมื่อวานออมมือให้ไปเยอะแล้วเธอวิ่งเข้ามาทีไอ้น็อกจนกระเด็นทั้งตีเข่าและทีดับเบิลไปอีกทีเล่นเอาซ้ายไอ้น็อกกิ้งไปกิ้งมาไม่เป็นท่ามันสู้ไม่ได้จึงใช้มีดออกมาขู่ริโก้และเอาไม้เบสบอลฟาดเข้าท้องริโก้ไปเต็มๆริโก้จนมุมและสู้ไอ้น็อกไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้โหฮิโหฮิโหพระเอกโหนเชือกมาเป็นทาซานทีบหน้าไอ้น็อกไปเต็มๆเปิดตัวอย่างรอและประกาศเลยว่าคนที่แก่งที่สุดคือกูไม่ใช่ริโก้และมึงก็อย่ามายุ่งกับผู้หญิงของกูอีกพระเอกหยิบเหล็กโบะหวยน็อกทันทีไอ้ฟูบอกครูป้อมว่าอย่าเข้าไปนะครับเพื่อนผมมันมีไม้เด็ดอยู่พระเอกใช้เหล็กตีหัวไอ้น็อกจนสลบและเปิดกระป๋องพริกเทพริกผงลงใส่ในหมวกกันน็อกของไอ้น็อกครับผิวปากสะใจเอาผ้าเทปปิดไปที่หมวกกันน็อกลืมตามาไม่แสบให้ไม่รู้ไปสิวะครูป้อมถึงกับอุทานว่าแผนของพระเอกนั้นมันสกปรกขั้นเทพเลยจริงๆไอ้น็อกแสบตาดิ้นไปดิ้นมาร้องไห้อย่างกับเด็กครั้งนี้มันจำและไม่กล้ามีเรื่องกับพระเอกอีกแล้วเช้าวันใหม่ไอ้ไม้ก็มาฟ้องพระเอกว่าเมื่อวานซืนโรงเรียนกูมีเด็กเขาไม้ใส่หมวกกันน็อกถือไม้เบสบอลมาตีกูพอพระเอกรู้ว่าไอ้น็อกเก็บโรงเรียนของไอ้ไม้ก็ย้ายมาโรงเรียนพระเอกทันทีพระเอกอุทานว่าอย่าบอกนะว่าไอ้น็อกย้ายไปโรงเรียนลูกผู้ชายอีกแล้วไอ้น็อกมันห้าวย้ายมาที่นี่จริงๆมาวันแรกกระทาซาโตชิดวลทันทีมันพยายามตีซาโตชิแต่ซาโตชิมันของจริงจับไอ้น็อกเวียงจนกระเด็นไปโคตรไกลและโดนขาโหดคนอื่นรุมกระทืบจนไอ้น็อกนั้นร้องไห้อย่างกับเด็กป.1พระเอกถึงขั้นไว้อะไรล่วงหน้าเมื่อรู้ว่าไอ้น็อกย้ายไปโรงเรียนนั้นคู่หูคู่ซ่าคู่หาคูณ2 EP 7และ8จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณครับและด้านซากุระก็บอกกับซาโตชิว่าพวกเราถูกไอฟูกระทืบมาจนปางตายซาโตชิไม่เชื่อที่ไอฟูจะทำแบบนั้นกับพวกเราซากุระจึงให้ลูกน้องโกหกออกไปว่ามันถูกไอฟูกระทืบมาจริงๆซาโตชิตกใจมากที่รู้ว่าไอฟูเล่นสกปรกทำร้ายเพื่อนพ้องของเขาทั้งหมดคือแผนของซากุระที่ปั่นหัวซาโตชิและซาโตชิก็รีบยกพวกออกไปเพื่อกระทืบไอฟูครับดูเหมือนว่าซากุระนั้นจะหลอกใช้ซาโตชิเพราะมันตั้งใจจะขึ้นเป็นผู้นำแทนซาโตชิแล้วในขณะที่พระเอกและไอฟูกำลังเดินกลับบ้านไอฟูขอแยกตัวออกไปเพื่อไปเดทกับน้องสวยเดินออกมาเจอแจ็คพอตพอซาโตชิยกพวกมาปิดซอยไปหมดแล้วซาโตชิบอกว่าวันนี้กูจะเล่นมึงให้จมกองตีนกูเลยไอฟูถึงกับงงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซาโตชิสั่งให้ลูกน้องเข้าไปรุมไอฟูนับ10ไอเอาซะไอฟูพูดไม่ออกพอตีนั้นมารอบด้านไอฟูถามว่ามึงเป็นบ้าอะไรทำไมถึงมาทำร้ายกูวะซาโตชิไม่สนสั่งให้ลูกน้องห้ามหยุดกระทืบและเขาก็หยิบสนับมือออกมาโชว์พละกำลังซัดไปที่กำแพงจนแตกเขาท้าให้ไอฟูใส่สนับหมัดลุกขึ้นมาดวลตัวต่อตัวกติกาก็คือต้องหลับตาทั้งคู่เพื่อดวลกันไอฟูหลับตาและเริ่มดวลทันทีเขาพยายามต่อยและเหวี่ยงหมัดเพื่อหาตัวซาโตชิเขาพยายามรวบรวมสมาธิและรู้แล้วว่าซาโตชินั้นอยู่ที่ไหนความจริงซาโตชิโกงครับมันไม่ได้หลับตาเลยส่วนไอฟูใส่สะอาดในการต่อสู้หลับตาอยู่ตลอดเวลาเขาโดนซาโตชิซ้อมและเตะกิ้งเหมือนหมาเลยซาโตชิมันก็งงว่าทำไมไอฟูถึงมีสปิริตแบบแฟร์เพย์แบบนี้เขาซัดไอฟูจนกระเด็นติดกำแพงและไอฟูมันก็แฟร์พอไม่ยอมลืมตาทำตามกติกา
ซาโตชิจึงบอกว่ามึงลืมตาได้แล้วมาบวกกันได้เลยทั้งสองยืนประชันหน้ากันบวกหมัดกันยับมีเชิงมวยที่สูสีแลกกันไปแลกกันมาสุดท้ายทั้งสองก็แลกกันคนละหมัดจนยืนไม่ไหวซาโตชิขอยอมแพ้เพราะเขาโกงที่ลืมตาดูต่อสู้ยกชัยชนะให้ไอ้ฟูที่แฟร์เพย์เล่นตามกติกาซาโตชิเชื่อแล้วว่าไอ้ฟูถูกใส่ร้ายแน่นอนซากุระมาถึงก็ไม่พอใจที่ซาโตชิเข้าข้างไอ้ฟูครับเพราะซาโตชิรู้ว่าไอ้ฟูนั้นถูกใส่ร้ายมาแน่ๆและซาโตชิก็ยังเข้ามาปกป้องไอ้ฟูอีกด้วยเขาสั่งให้ทุกคนห้ามทำร้ายไอ้ฟูและเขาก็ยกตำแหน่งหัวหน้าให้กับซากุระอีกด้วยซากุระสะใจที่ได้เป็นผู้นำคนใหม่มันเอาไม้ตีหัวซาโตชิเข้าไปเต็มๆและสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบทั้งสองอย่างอนาถเขาทั้งสองได้รับบาดเจ็บจนอาการโคม่าโชคดีที่น้องสวยมาเห็นและช่วยเหลือทั้งสองไว้ได้พาทั้งสองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันวันต่อมาพระเอกก็สงสัยว่าทำไมไอ้ฟูมาเรียนสายเทวะไอ้ฟูเดินเข้ามาร่างกายมีแต่บาดแผลอาการแย่สุดๆไอ้ฟูเล่าความจริงให้พระเอกฟังพระเอกขอให้ไอ้ฟูอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของซาโตชิเลยมันอันตรายกว่าที่มึงคิดแต่ไอ้ฟูก็ยืนยันว่าเขานั้นจะช่วยเหลือซาโตชิเองไม่นานเกินรอเสียงเดินขบวนดังก็มาแต่ไกลซากุระยกพวกมานับร้อยบุกมาที่โรงเรียนของพระเอกไอ้ฟูจึงตัดสินใจเดินเข้าหาต่อหน้าคนนับร้อยซากุระบังคับให้ไอ้ฟูเก็บเงินทุกคนให้ได้3ล้านเยนพวกมันตั้งใจมาไถเงินจากโรงเรียนของพระเอกพระเอกไม่สนแต่งตัวเป็นนักดาบมาไล่ตีพวกมันโชว์ท่ารำดาบแล้วเอาดาบเควี้ยงใส่หน้าซากุระเปิดศึกสงครามอีกด้วยพระเอกโดดเรียนหนีออกมาไปทางไหนก็ไม่รอดพวกซากุระนั้นล้อมไว้ทั่วเมืองหมดแล้วจะหนีกลับบ้านมาก็ถูกพวกซากุระบุกมารอที่บ้านจะไปทางไหนก็ไม่รอดเพราะพวกมันมีเยอะมากครับพวกมันขู่ให้พระเอกยอมจำนนต่อมันซะและสั่งให้พระเอกไปหาเงินมาจ่ายตามที่พวกมันต้องการพระเอกทนไม่ไหวหันไปแย่งมีดและซ้อมพวกนักเลงจนล้มรอบนี้เอาจริงขู่ว่ากูไม่อยากฆ่าพวกมึงไอเด็กอมมือพระเอกปามีดออกไปยังโหดขู่เอาไส้ฟูตกใจเวลาพระเอกเอาจริงมันโหดและโคตรน่ากลัวเลยครับในขณะที่สองแสบวิ่งหนีนั้นก็หันมาจุดพลุยิงใส่หน้าพวกนักเลงกลับโรงเรียนมาทุกคนก็ปรบมือดีใจที่สองแสบขับไล่ซากุระออกจากโรงเรียนไปได้เลิกเรียนมาสองแสบก็ถูกกล่าวหาว่ารังแกไถเงินชาวบ้านโดนด่าเอาไปสารพัดสวยไม่พอถูกตำรวจจับไปโรงพักอีกด้วยดาริโกก็ออกมากินข้าวนอกบ้านกับพ่อครับเธอและพ่อถูกพระเอกและไอ้ฟูตัวปลอมดักไถเงินทั้งหมดนี้มันคือแผนของซากุระที่พยายามทำให้พระเอกและไอ้ฟูเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งสองจึงโดนริโกเตะและลากตัวมาส่งโรงพักจึงทำให้สองแสบตัวจริงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไปได้วันต่อมาไอกาก็รวบรวมเงินทุกคนในโรงเรียนไอกาบอกว่าเรายอมแพ้ซากุระกันเถอะพวกเรามาเรียนด้วยความหวาดกลัวรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยเลยเขาขอร้องให้สองแสบยอมแพ้ไอซากุระได้แล้วพระเอกของขึ้นและชวนให้ไอฟูบุกไปหาซากุระทันทีพระเอกจึงมาหาไอไมและใช้เล่ห์กลหลอกล่อบอกไอไมว่าไอซากุระมันดูถูกว่าไอไมหน้าตาขี้เหร่ไอไมบอกว่ากูไม่โกรธจะพูดอะไรก็พูดมางั้นหน้ามึงเหมือนปลากระโห่ชนเขื่อนและหน้ามึงเหมือนจิงจกกินน้ำปลาเค็มอีกด้วยหน้าเลียมๆเหมือนไอ้ตู่ข้างบ้านกูเลยไอ้ไม่บอกว่าบังอาร์ตมึงอย่าเอากูไปเปรียบกับไอ้ขี้เหร่ของขึ้นเลยนะนี่พวกบาจี้จึงตามพระเอกออกไปทำสงครามทั้ง4บุกมาหาซากุระถึงถิ่นครั้งนี้พระเอกเอาจริงมากสั่งงานให้ทุกคนบุกเข้าไปด้านหน้าเดี๋ยวเขาจะไปด้านหลังเองไอ้ไม่บอกว่าไม่มีปัญหาก่อนไปปรบมือเป็นจังหวะให้กูเต้นหน่อยสิเพื่อนงานนี้พระเอกมาโหดมากและเขาทบทวนดีแล้วทั้ง3เดินเข้ามาในโรงเรียนก็เจอตีนนับร้อยที่ตั้งขบวนรออยู่ซากุระท้าทายว่ามึงไม่มีทางเข้ามาหาถึงตัวกูได้ไอ้ฟูบอกว่ามึงก็ลองดูว่าใครจะแน่กว่ากันและมึงก็ระวังไอ้หัวไฟทองเพื่อนของกูไว้ให้ดีนะไอ้ซากุระไอ้ฟูวิ่งเข้ามาบุกต่อยฟาฟันและไอ้ไมค์ก็ช่วยซัพพอร์ตทางด้านหลังด้วยคนที่จำนวนมากจึงทำให้ไอ้ไมค์และไอ้ฟูตึงมือสุดๆไอ้ฟูก็โดนพวกมันลุมซ้อมอย่างอนาถโชคดีที่ได้ริโกวิ่งเข้ามากระโดดถีบผู้ช่วยเหลือริโกบอกว่าฉันมาแล้วฉันพาทุกคนมาช่วยแล้วไอกายกพวกมาประมาณ20คนและอยู่ดีๆก็มีคนตะโกนมาว่าพระเอกนั้นถูกรุมกระทืบจนแพ้แล้วพวกมันลากพระเอกเข้ามาฝ่าวงล้อมผู้นำแพ้แบบนี้แสดงว่าฝั่งซากุระชนะไอฟูถอดใจที่เห็นพระเอกแพ้และซากุระก็ถามว่าเฮ้ยใครเป็นคนไต่หัวไฟทองวะโคตรพีคทั้งหมดคือแผนของพระเอกเขาก็โดดเด้งตัวขึ้นมาซัดหน้าซากุระเข้าไปเต็มๆแค่เอาซอสมะเขือทาหน้าแล้วแกล้งนอนหลับอยู่ดีๆพวกมันก็ลากพระเอกฝ่าวงล้อมมาหาซากุระเองซะงั้นแผนของพระเอกนั้นเฉียบสุดๆเล่นเอาซาทุกคนขำในความสกปรกของพระเอกพระเอกถามว่ามีใครจะสู้กับกูอีกหรือเปล่าครับและเอาตังของโรงเรียนกูมาคืนด้วยนะครับคราวหลังอย่าไปหาไถ่ตังค์ใครอีกนะเด็กๆงั้นเขาขอตัวกลับก่อนนะที่นี่ตีนเยอะเขากลัวพวกนักเลงก็ยอมสยบในความกล้าหาญของพระเอกพระเอกเดินกลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากจะฆ่าพวกมึงคราวหลังอย่ามาห้าวกับคนของกูอีก
แล้ววันต่อมาไอ้ไมค์กับลูกน้องก็ถูกยากุซ่าล้อมไว้ไมค์เลือกที่จะปิดปากปกปิดช่วยเหลือ2แสบเขาเข้าสู้กับยากุซ่าและล้มยากุซ่าได้ทั้ง20คนในขณะที่ไมค์กำลังดีใจกับชัยชนะคลิปตาเดียวเท่านั้นเขาถูกบอสของยากุซ่าซ้อมจนอาการโคม่าต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ทันทีลูกน้องของไมค์จึงขอร้องให้พระเอกและไอ้ฟูไปแก้แค้นให้หน่อยทั้ง3ตกใจจึงรีบเดินทางเข้าเมืองมาเยี่ยมไอ้ไมค์ครั้งนี้ไอ้ไมค์มีอาการปางตายเล่นเอาซาพระเอกแค้นและต้องการเอาคืนให้เพื่อนโดยเร็วที่สุดตกดึกไอ้ฟูกลับบ้านก็ถูกยากุซ่าลากไปเตะเป็นรายที่2ครั้งนี้ไอ้ฟูกัดฟันสู้มากๆและซากุระมันก็โผล่ออกมากับบอสของยากุซ่ามันสู้ไม่ได้จึงต้องพึ่งพวกยากุซ่าครับบอสบอกไอ้ฟูว่าเด็กกระจอกอย่างพวกมึงกูใช้แค่มือซ้ายข้างเดียวเท่านั้นบอสซัดหน้าไอ้ฟูล้มภายในทีเดียวและโดนไอ้ฟูลุกขึ้นมาตะบันหน้าเข้าไป1ทีไอ้ฟูดันไปกระตุกต่อมให้มันโมโหจนโดนมันซ้อมอาการโคม่าไปอีกคนครูป้อมเริ่มหวาดกลัวว่านักเรียนนั้นจะตายเพราะนักเรียนของเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นโชคดีที่ไอ้ฟูไม่ได้โดนอะไรหนักเท่าไหร่ครับพระเอกจึงมานั่งกินขนมเฝ้าดูลาดราวของพวกยากุซ่าที่นี่คือแก๊งมังกรทองบอสของซากุระพระเอกเข้ามาเอากาวติดดาบเพื่อไม่ให้พวกยากุซ่านั้นดึงดาบออกมาได้และพวกยากุซ่าก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยมึงทำอะไรไอ้หัวฝอยทองพระเอกชักซามูไรออกมาและไล่บู๊กับพวกยากุซ่าทันทีเขาฟันเข้าที่หลังยากุซ่าจนมันร้องอ้าเจ็บจังพระเอกตะโกนบอกไปว่าโอ้โหดาบปลอมไอ้หอกหักมึงนี่ก็ร้องเกินความเป็นจริงเกินพระเอกกระทืบพวกยากุซ่าจนเละคาตีเลยงานนี้บอสจึงโผล่มาและกูพระเอกว่ามึงไม่กลัวตายแบบเพื่อนๆมึงหรอเป็นแค่เด็กม.ปลายอย่างมึงน่ะอย่าห้าวให้มากพวกคว้าอาวุธออกมาคู่พระเอก10กว่ากระบอกเล่นเอาซะพระเอกกลัวแล้วหน้าเหวอไม่กล้าต่อกรเลยข่าวดีไอ้ฟูออกจากโรงพยาบาลและกลับมาเรียนแล้วและพระเอกก็ย้อมผมดำกลับมาเป็นเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนเลิกเป็นเด็กเฮลเพราะกลัวยากุซ่าครับไอ้ฟูถามว่าทำไมมึงถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พระเอกอ้างว่าเราไม่มีทางชนะพวกมันได้หรอไอ้ฟูจึงขอตัดเพื่อนจากพระเอกเพราะไอ้ไมค์รอความหวังจากพระเอกไปแก้แค้นคืนให้เขาอย่างน้อยไมค์มันก็เชื่อว่าพระเอกสู้กับบอสได้ซากุระมันก็ย่อเย้ยเราให้ไอ้ไมค์ฟังว่าพระเอกนั้นกลัวจนย้อมผมดำเลิกเป็นเด็กเฮลแล้วไอ้ไมค์เสียใจจนร้องไห้ที่พระเอกทิ้งพวกเขาพ่อและแม่ก็ตกใจว่าทำไมพระเอกเปลี่ยนไปขนาดนี้เขากลายเป็นเด็กเนิร์ดนั่งทำการบ้านตั้งใจเรียนสุดๆแต่เวลากลางคืนพระเอกก็ออกไปล่ายากุซ่าทีละคนพร้อมกับขโมยปืนพวกมันมาเก็บไว้ที่ตัวอีกด้วยเอาซะบอสโมโหเพราะไม่รู้ว่าใครกำลังไล่ล่ายากุซ่าพระเอกและไอ้ฟูก็เดินมาคุยกันไอ้ฟูด่าว่ากูไม่คุยกับคนทิ้งเพื่อนอย่างมึงหรอกพระเอกถอดวิกออกมาความจริงทั้งหมดจึงเปิดเผยเขาไม่ได้เลิกเป็นเด็กเหวที่แกล้งทำเป็นเด็กเนิร์ดก็เพื่อหลอกให้ยากุซ่าตายใจเพื่อไม่ให้พวกมันทำร้ายใครได้อีกหลังจากนี้ด้านบอสก็หัวร้อนเพราะยากุซ่าโดนเก็บไป5คนแล้วพระเอกและไอ้ฟูก็เข้ามาหาบอสพร้อมทักทายสวัสดีจ้ะครั้งนี้เขาเอาจริงและค่อนข้างเถื่อนเลยพระเอกถามบอสว่าครั้งที่แล้วมึงใช้มือซ้ายข้างเดียวสู้กับเพื่อนกูงั้นหรองั้นวันนี้กูจะใช้มือซ้ายข้างเดียวสู้กับมึงเหมือนกันเขาเวียงมัดซ้ายแต่บอสก็รับไว้ได้มัดซ้ายโดนจับแน่นขนาดนี้งั้นเขาขออนุญาตใช้มือขวานะพระเอกซัดหน้าบอสไปเป็นชุดด้วยความโกรธแค้นไปซ้ายไปขวาระบายอารมณ์ล้างแค้นให้เพื่อนๆเวลาพระเอกมันเอาจริงมันก็โหดแบบนี้แหละครับซึ่งครั้งนี้บอสมันสู้พระเอกไม่ได้เลยโดนพระเอกสอนเชิงมวยจนลืมมาดลินดาแมนของอีกาไปเลยพระเอกถามว่าจะสู้อีกไหมครับพี่พอบอสสู้ไม่ได้ก็หยิบปืนขึ้นมาขู่พระเอกพระเอกจึงสาดน้ำมันใส่บอสและท้าบอสว่าถ้ากล้ามึงก็ลองดูง้างออกมาแม้แต่นัดเดียวไฟได้ไหม้มึงแน่พระเอกแลดูเป็นผู้ใหญ่และใช้คำพูดสุดโหดข่มขู่จนบอสกลัวเอาชนะบอสได้แบบไม่เจ็บตัวเลยอีกด้วยซากุระก็มาเยาะเย้ยบอสถึงที่มันเลวมากครับจุดไฟเก็บบอสไปอีกหลายศึกใหญ่มันก็ยังไม่จบเมื่อซากุระจับริโกะและน้องสวยไปจึงทำให้พระเอกของขึ้นและรีบไปช่วยพวกมันจับริโกะมาเป็นตัวประกันเพื่อรอให้พระเอกออกมามันพากันลุมซ้อมเตะไอ้ฟูจนปางตายไอ้ฟูต้องยอมเพื่อความปลอดภัยของน้องสวยครับด้านพระเอกก็ยอมให้ซากุระลุมกระทืบเขาถูกซากุระจับมาล็อกไว้กับโคนเสามันตบหน้าพระเอกไปเป็นชุดและจะใช้ไฟเข้าไปทำร้ายลิโกะพระเอกของขึ้นดาวมึงมันลูกหมาชิบหายเขาสลัดกุญแจมือจนหลุดออกมาได้และตั้งใจเดินตรงไปหาที่ลิโกะยืนปกป้องลิโกะและถูกซากุระเอาเหล็กกระหน่ำฟาดไปที่หลังเป็นชุดโชคดีที่ไอ้ฟูมาช่วยไอ้ฟูบอกว่างานนี้กูมีเพื่อนใหม่อีกคนวะนั่นคือซาโตชิเขาไม่พอใจที่ซากุระเล่นสกปรกแบบนี้ซาโตชิวิ่งใส่เพื่อช่วยเหลือฝั่งพระเอกและไอ้ฟูก็ระเบิดอารมณ์จนเกือบฆ่าซากุระทิ้งเอาแค่หอมปากหอมคอจนซากุระยอมแพ้สงครามครั้งนี้ทุกคนปลอดภัยและกลับบ้านได้เป็นชัยชนะที่ไม่ว่าใครก็คงไม่กล้าเข้ามายุ่งถึงพวกพ้องจะบาดเจ็บแต่คนอย่างพระเอกก็เอาคืนให้กับเพื่อนได้ซาโตชิขอให้ซากุระเริ่มต้นเป็นคนใหม่และซาโตชิก็ให้อภัยขอให้ซากุระกลับใจเป็นคนดี
เรื่องราววุ่นๆมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อโรงเรียนลูกผู้ชายบุกมาหาถึงทินพระเอกอีกครั้งครั้งนี้พวกมันมีผู้นำคนใหม่ท่าทางจะสดและใจถึงไม่เบาที่กล้ามาเหยียบที่นี่ทั้งสองพร้อมใจท้าทายวิ่งเข้าบวกกันคู่หูคู่ซ่าคู่ฮาคูณ2 EP 9และ10จบลงเพียงเท่านี้ครับซีซั่น1จบลงแล้วหากซีซั่น2เข้าไทยและ The Movie ผมจะรีบนำมาสปอยให้คุณผู้ชมรับฟังกันนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ